ผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จาเป่านั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะในส่วนของผลิตภัณฑ์จาเป่านะคะแน่นอนค่ะว่าจาเป่าเรานั้นมีสินค้าที่คอยดูแลสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมอยู่หลากหลายรายการเลยนะคะซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่เราภาคภูมิใจแล้วก็อยากจะนำเสนอให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านโดยเฉพาะท่านที่เพิ่งจะเปิดเข้ามารับชมรายการหรือเพิ่งจะติดตามรับชมรายการของเราก็คือผลิตภัณฑ์ในโหมดสมุนไพรนั่นเองค่ะโดยผลิตภัณฑ์ในโหมดสมุนไพรนะคะก็มีสินค้าหลายตัวหลายรายการทั้งในเรื่องของการบำรุงร่างกายให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านรวมไปถึงการดูแลสุขภาพสำหรับผู้ที่มีอาการของโรคด้วยนะคะภายใต้การดูแลของคุณหมอและก็สหคลินิกโยธินวันนี้นะคะก็จะพูดถึง1ใน3ผลิตภัณฑ์ที่เรียกได้ว่าเป็นราชาของการดูแลสุขภาพหรือว่า3กษัตริย์นั่นเองนะฮะโดยผลิตภัณฑ์ทั้ง3ตัวที่ทางจาเป่าภาคภูมิใจแล้วก็อยากจะเน้นย้ำให้ทุกท่านนำไปบำรุงร่างกายหรือว่าดูแลสุขภาพก็ประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์ในส่วนของตัวน้ำมันถั่วดาวอินคาถังเช่าหรือแม้กระทั่งเป่าอั่นนั่นเองนี่คือ3กษัตริย์ของผลิตภัณฑ์ที่ซีมาอยากจะนำเสนอแล้วก็มีความภาคภูมิใจมากๆนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะวันนี้ที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือตัวช่วยดีๆในการดูแลสุขภาพให้กับทุกท่านอย่างตัวถังเช่านั่นเองค่ะถังเช่าของทางจาเป่าของเรานะคะคุณผู้ชมต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นถังเช่าสีทองมีการเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานแล้วก็ที่สำคัญเลยนะคะผลผลิตเนี่ยเรามีการส่งตรวจทุกครั้งว่าค่าสารอาหารที่สำคัญอย่างตัวคอเดซิปินนั้นมีในปริมาณมากน้อยแค่ไหนอยู่ในปริมาณที่ใช้ในการดูแลรักษาโรคได้หรือไม่ซึ่งถ้ามันมีต่ำเกินไปหรือว่ามีน้อยไม่ถึงปริมาณที่ใช้ในการดูแลรักษาโรคทางจาเป่าของเราก็จะไม่นำมาจัดจำหน่ายให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมได้กินได้ใช้กันอย่างแน่นอนเพราะถือว่าเป็นของเกรดต่ำทีนี้ลองมาดูกันนะคะว่าการแบ่งเกรดการดูว่าเราจะกินถังเช่าที่มีค่าสารคอเดซิปินอยู่ในระดับของการรักษาแล้วก็บำรุงร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมเลิศเลอเนี่ยเราจะต้องกินค่าสารคอเดซิปินในปริมาณมากน้อยแค่ไหนจากที่คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอทีวีนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะแบ่งเอาค่าสารคอเดซิปินออกมาเป็น3ระดับด้วยกันนะคะระดับแรกเลยเริ่มจากระดับที่ต่ำที่สุดก่อนระดับที่ต่ำที่สุดเนี่ยคือไม่มีเลยจนกระทั่งถึงประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมลงมานะคะนี่คือค่าสารคอเดซิปินในระดับที่ท่านอาจจะพบเห็นได้ทั่วไปตามท้องตลาดซึ่งพอมันมีคอเดซิปินอยู่ในเกรดต่ำๆเนี่ยราคาสินค้ามันก็จะไม่แพงนะคะถัดมาค่ะระดับกลางๆที่กินแล้วอาจจะเห็นผลบ้างเล็กน้อยนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มีโรคประจำตัววัยหนุ่มวัยสาวกินแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าก็มันทำให้รู้สึกกระชุ่มกระชวยดีขึ้นนั่นก็คือค่าสารคอเดซิปินเนี่ยอยู่ระหว่าง 2,500 มิลลิกรัมลงมาถึง 1,000 มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมอันเนี้ยกินแล้วก็ยังคงพอจะรู้เรื่องบ้างสำหรับกรณีที่ไม่ได้ป่วยเป็นโรคแต่ท่านใดที่ป่วยที่เป็นโรคท่านต้องกินโดสที่สูงขึ้นนะคะในปริมาณที่เหมาะสมก็คือ 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมนี่คือระดับที่เหมาะสมใครที่มีอาการโรคถุงลมโป่งพองพอท่านกินค่าสารคอเดซิปินจากตัวถังเช่าเข้าไปในระดับ 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมหรือถังเช่าจาเป่าตราถังเนี่ยฮะท่านก็จะรู้สึกว่าการหายใจดีขึ้นการเดินได้ไกลขึ้นไม่ค่อยเหนื่อยนะคะผิดจากตอนที่ยังไม่ได้กินคนที่เป็นโรคถุงลมโป่งพองเนี่ยเดินไป 2-3 ก้าวบางคนเนี่ยคุณผู้ชมขารู้สึกเหนื่อยแล้วนะฮะแต่พอได้ตัวช่วยดีๆจากถังเช่าของทางจาเป่าที่มีค่าสารคอเดซิปิน 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมเดินได้ไกลขึ้นเดินได้ดีขึ้นนานขึ้นแล้วก็อาการเหนื่อยเนี่ยลดน้อยลงนี่เป็นผลมาจากการที่ทางจาเป่าของเรานะคะมีการส่งตรวจค่าสารคอเดซิปินอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อยู่ในระดับของตัวยาที่ใช้ในการรักษาโรคซึ่งเดี๋ยวเราก็จะโชว์ให้ดูนะคะว่าในส่วนนี้เนี่ยมีความภาคภูมิใจมากๆนะคะว่าค่าสารคอเดซิปินของเรานั้นอยู่ในระดับที่สูงจริงๆจากที่คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมเห็น
ตัวนี้นะคะเป็นสิ่งที่ยืนยันได้เลยนะคะว่าค่าสารคอเดซิปินของทางจาเป่านั้นอยู่ในระดับสูงเอาไว้ดูแลสุขภาพร่างกายของท่านได้ 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมจริงๆนะฮะลองขยับมาดูนะคะคุณผู้ชมที่อยากจะให้ดูก็คือในส่วนของกรอบล่างนะคะตัวแรกเนี่ยก็คือค่าสารคอเดซิปินนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีค่าสารคอเดซิปินอยู่473.68 มิลลิกรัมต่อ100กรัมถ้าเอาเป็น 1,000 กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมก็คือ 4,736.8 มิลลิกรัมต่อ 1,000 กรัมเกินไหมคะเกินนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยพอมันเกินปุ๊บกินปุ๊บมันก็จะช่วยดูแลในเรื่องของอาการเจ็บไข้ได้ป่วยได้หรือว่ามีประโยชน์ในการดูแลสุขภาพในระดับนี้ได้นะฮะทีนี้ในขณะเดียวกันค่ะเมื่อเราดูตัวคอเดซิปินอีกตัวหนึ่งเลยที่เราจะต้องมาสังเกตสังการแล้วก็ดูเหมือนกันนะคะว่าอยู่ในระดับที่สูงต่ำหรือระดับเท่าไหร่นั่นก็คือค่าสารตัวอะดีโนซีนค่ะโดยตัวอะดีโนซีนจากตารางที่คุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะอยู่ในปริมาณเปรียบเทียบเป็นปริมาณพันกรัมหรือ1กิโลกรัมเลยนะคะก็จะอยู่ที่ราวๆ200กว่าเท่านั้นนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าท่านกินแล้วท่านไม่มีเอฟเฟกต์ของการมึนหัวเวียนหัวเวียนศีรษะเพราะอะดีโนซีนของเราอยู่ในระดับที่เหมาะสมไม่ได้สูงจนเกินไปแต่วันนี้หลายคนที่บอกว่าไปกินถังเช่ายี่ห้ออื่นมาแล้วรู้สึกว่ามันเวียนหัวส่วนหนึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านได้รับตัวอะดีโนซีนจากถังเช่าสูงเกินไปนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะวันนี้เลือกบริโภคถังเช่าเลือกดูแลสุขภาพเราไม่รู้ว่าแบรนด์อื่นเนี่ยเป็นอย่างไรเราไม่พูดถึงนะฮะแต่ซิมาอยากจะพูดถึงแบรนด์ถังเช่าตราถังของทางจาเป๋าว่าเรามีการส่งตรวจอยู่ตลอดทำให้รู้ว่าค่าสารคอเดซิปินอยู่ในระดับที่สูงมากพอในการดูแลสุขภาพให้กับคุณพ่อคุณแม่และคุณผู้ชมทุกท่านในขณะเดียวกันอะดีโนซีนอยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายกับสุขภาพนั่นเองค่ะทีนี้คุณผู้ชมค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเราเนี่ยมีผลิตภัณฑ์ที่ดีแบบนี้แล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะดูแลในเรื่องของอาการเหนื่อยอย่างเดียวหรือไม่สำหรับตัวผลิตภัณฑ์ตัวถังเช่านะฮะซึ่งก็อยากจะบอกว่าเราไม่ได้ดูแลแค่ในเรื่องของอาการเหนื่อยเท่านั้นถังเช่าเนี่ยเขามีสรรพคุณที่ช่วยดูแลได้หลากหลายเหมือนกันเพราะประกอบไปด้วยสารอาหารที่สำคัญ5อย่างนะคะตัวที่ซิมาพูดถึงเมื่อสักครู่นี้คือคอเดซิปินกับตัวอะดีโนซีนในส่วนของตัวคอเดซิปินเนี่ยนะคะจะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดในร่างกายของเราได้บำรุงไตแล้วก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้มากยิ่งขึ้นมีกำลังวังชามากยิ่งขึ้นที่สำคัญเลยนะคะเขาเป็นตัวช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานปรับสภาพสมดุลของร่างกายแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับอาการมะเร็งหรือว่าต้านเซลล์มะเร็งนั่นเองนะคะนี่คือค่าสารคอเดซิปินถัดมาก็คือตัวอะดีโนซีนอะดีโนซีนที่บอกว่ามีมากเกินไปไม่ดีบางคนกินแล้วอาจจะมีอาการเวียนหัวถ้าอยู่ในปริมาณสูงตัวเนี้ยจะเป็นตัวช่วยในการต้านการแข็งตัวของเลือดแล้วก็พวกลิ่มเลือดต่างๆได้ตัวถัดมาคือตัวคอเดซิปิกแอซิดค่ะตัวนี้เป็นตัวเพิ่มเมตาบอลิซึมในร่างกายป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของเลือดออกในสมองลิ่มเลือดนะคะโรคหัวใจขาดเลือดแล้วก็หอบหืดได้SOD ค่ะจะเป็นตัวช่วยในการต้านอนุมูลอิสระร่างกายของเรามันก็จะต้องมีการเซลล์มันก็ต้องเติบโตแล้วก็แก่นะฮะมันก็จะทำให้เซลล์เนี่ยมันแก่ช้าลงนะฮะถ้าได้รับตัว SOD เข้าสู่ร่างกายแล้วก็เป็นการต้านการอักเสบได้ด้วยปิดท้ายตัวโพลิสัคไรด์ค่ะโพลิสัคไรด์ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันและมีความน่าจะเป็นในการลดการโตของเนื้องอกหรือว่าเซลล์มะเร็งต่างๆช่วยลดระดับของน้ำตาลในเลือดคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือว่าพวกไขมันในเลือดทั้งยังเป็นตัวกระตุ้นเซลล์ให้มันมีความตื่นตัวแล้วก็สามารถที่จะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอหรือว่าเสียหายได้เป็นอย่างดีนี่คือตัวโพลิสัคไรด์ซึ่งก็เป็นตัวเดียวกันกับที่มีอยู่ในตัวเป่าอันนั่นเองค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะสำหรับผลิตภัณฑ์นะฮะตัว
ถังเช่าของทางจาเป่าถามว่าเหมาะกับใครบ้างใครควรจะรับประทานถังเช่าของทางจาเป่าบ้างนะคะท่านที่รับประทานได้นะคะก็คือตั้งแต่ท่านที่มีอาการป่วยแขนขาอ่อนแรงรู้สึกไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงหรือวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวที่สุขภาพร่างกายแข็งแรงก็สามารถที่จะทานได้เพื่อเป็นการปลุกให้ร่างกายของเราเนี่ยมันมีความสดชื่นเติม energy ให้กับเช้าวันใหม่บางท่านเนี่ยอาจจะกินโดยผ่านเป็นตัวกระปุกหรือบางท่านเนี่ยอาจจะกินโดยการแกะแคปซูลแล้วก็ใส่ลงไปในกาแฟอันนี้ก็แล้วแต่เลยก็จะเป็นการทำให้เช้าวันใหม่ของท่านเนี่ยมีความสดชื่นมีความสดใสเพิ่มมากยิ่งขึ้นการทานถังเช่าของทางจาเป่านั้นทานได้หลากหลายวิธีค่ะไม่ว่าจะเป็นโดยผ่านการแกะและเติมไปในกาแฟหรือว่าการทานเข้าไปเลยโดยผ่านเม็ดแคปซูลนะคะก็ล้วนแล้วแต่ช่วยดูแลสุขภาพให้กับทุกท่านบางคนเนี่ยที่เขาเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวนะคะหรือว่าเป็นคนที่เล่นกีฬาบางคนที่ใช้ถังเช่าของทางจาเป่าแล้วก็เป็นนักกีฬาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมเขาอาจจะใช้ถังเช่าก่อนที่เขาจะออกกำลังกายนะคะมันก็จะช่วยเพิ่มความอึดให้กับตัวเรานั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้การออกกำลังกายนั้นออกกำลังกายได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นมีเรี่ยวมีแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะวันนี้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณผู้ชมท่านใดอยากจะได้ตัวช่วยดีๆไปเสริมสุขภาพไปดูแลสุขภาพร่างกายของท่านก็อย่าลืมนึกถึงราชาในส่วนของตัวถังเช่าตัวนี้ที่เป็นราชาในการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนั่นเองค่ะส่วนท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ทั้งในส่วนของตัวถังเช่าน้ำมันถั่วดาวอินคาเป่าอันผลิตภัณฑ์ตัวเป่าอื่นๆของทางจาเป่าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ในโหมดเครื่องสำอางนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแชมพูครีมนวดสบู่ยาสีฟันทุกตัวเนี่ยท่านสามารถที่จะหาซื้อได้หนึ่งเลยคือ walk in ไปที่สหคลินิกโยธินเพื่อไปทำการรักษาควบคู่ด้วยหรือไปรับคำแนะนำจากคุณหมอได้2ก็คือ walk in เข้ามาที่บริษัทจาเป่าของเราที่บางซื่อแล้วก็สอบถามหรือว่าขอข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานของเราก็ได้3คือท่านสามารถที่จะโทรมานะคะที่หมายเลข0818099158ค่ะได้ครบจบในเบอร์เดียวคือได้ทุกตัวทุกอย่างเลยแต่วันนี้ท่านนายบอกว่าอยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เคยใช้มาก่อนเลยแล้วก็อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ในการทำความสะอาดร่างกายไปดูแลสุขภาพท่านสามารถที่จะหาซื้อผลิตภัณฑ์ในหมวดเครื่องสำอางได้ที่ร้านค้าร้านขายยาทั่วประเทศไทยค่ะค่ะนะคะท่านผู้ชมนะสินค้าจาเป่านะก็เรียกว่าเราดูแลทุกส่วนในร่างกายของเราไม่ว่าจะเป็นภายในและภายนอกนะอย่างที่สิมาบอกว่าแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเลยว่าเราจะกินหรือบริโภคแบบไหนจะกินเป็นแคปซูลก็ได้หรือจะกินเป็นแบบอย่างนี้ก็ได้ท่านผู้ชมเอามาผสมอยู่ในกาแฟนะเช้านี้กับกาแฟจาเป่านะท่านผู้ชมปิดอย่างนี้ได้เพราะหมดแล้ว หลังจากที่กินไปนี่ถือขึ้นมาตอนเช้าท่านผู้ชมกินตอนก่อนเข้ารายการกินอ่ะกินไปสักพักหนึ่งท่านจะท่านรู้แล้วสิว่าหมอจะมาอวดอะไรอ่ะถ่ายเรียบร้อยเนี่ยหายไปสิมาโฆษณานานเลยโฆษณาปากแห้งเลยท่านผู้ชมเพราะอะไรเพราะว่าหมอมาแต่ไปเข้าห้องน้ำโอ้ยขับถ่ายมันขับถ่ายดีอ่ะกินไปประมาณครึ่งชั่วโมงท่านผู้ชมระหว่างที่พูดข่าวไปในตอนที่ช่วงต้นๆผ่านไปครึ่งชั่วโมงนั่นแหละสิมาพี่ไม่ไหวแล้วนะต้องปล่อยพี่ไปแล้วถ้าสิมาจะล้างพี่ไว้อยู่นั้นพี่จะไม่มีกระจิกกระใจในการที่จะพูดเลยแล้วก็จะพูดจาลวนนะพูดจาเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เรื่องพูดกลับอะไรกลับมาพูดเหมือนนักพูดเหมือนสอสเห็นภาพชัดเจนไหมคะคุณผู้ชมหรือบางคนบอกพูดเหมือนนายกทิพย์อะไรอย่างเงี้ยจำไม่ได้ว่าเคยพูดอะไรไปโอ้โหท่านนี้เข้าไปใหญ่เลยถ้าเกิดหมอไม่ได้ถ่ายนะแต่พอถ่ายปุ๊บท่านผู้ชมเป็นไงฮะโอ้โหสมองมันโฟล์นะมันโล่งนะเหมือนขึ้นทางด่วนนะ มันโล่งไงท่านผู้ชมทางด่วนมันโล่งนะหรือจะทางธรรมดาวันในวันที่เป็นวันหยุดราชการก็ได้นะมันคือสมองโล่งอ่ะท่านผู้ชมถ้าเราขับถ่ายดีนะการขับถ่ายที่ดีเป็นตัวสัญญาณบ่งบอกอย่างนึงเลยท่านผู้ชมว่าท่านสุขภาพแข็งแรงดีการที่เราขับถ่ายดีนะท่านผู้ชมแน่นอน
ถ้าเกิดใครไม่เคยท้องผูกท่านไม่รู้หรอกคนที่ท้องผูกเนี่ยเขาจะรู้ตัวเลยว่ามันคือความอึดอัดนะมันคือความอัดอั้นตันใจคืออยากจะให้มันออกแต่มันไม่ออกค่ะมันเอาแต่ใจอ่ะนั่งแล้วนะมันเอาแต่ใจอ่ะฉันบอกให้เธอออกมาเธอก็ไม่ยอมออกมาเดี๋ยวก็ไปข้อเรียกแบบมงคลหรอกเปิดประตูให้เปี้ยงหน่อยปัญหาคือมงคลไม่ยอมออกมาออกประตูมาสิมงคลนะท่านผู้ชมแหมแล้วที่สำคัญคือมงคลไม่มีซักซิกเลยนะไม่ส่งซิกเลยนะคือมงคลไม่มีซักซิกเลยนะคือก็จะไม่คิดจะออกฉันอยู่แล้วอยู่เลยเข้าแล้วไม่ออกนะเดี๋ยวเข้าแล้วไม่ออกนี่เหมือนใครอ่ะลำไส้ตันอีกนะเข้าแล้วไม่ออกนี่เหมือนใครอ่ะใครฮะเดี๋ยวตามไม่ทันจริงๆนะอันเนี้ยเข้าแล้วไม่ออกก็นักการเมืองไงท่านผู้ชมอ๋อออกทำไมอ่ะเดี๋ยวเข้าแล้วออกยากวงการเมืองเนี่ยเข้าแล้วออกยากนะไม่เอาตรงๆนะถ้าเป็นคนดีเข้าแล้วออกง่ายถ้าเป็นคนไม่ดีหน่อยเนี่ยเข้าแล้วออกยากนิดนึงเพราะว่ามันกดคนข้างหลังมาตรวจสอบมันยังลากฝังลึกไปแล้วคนข้างหลังเขาอาจมาตรวจสอบได้อย่างลากฟังลึกไปแล้วท่านผู้ชมลงลากแก้วเรียบร้อยนะดังนั้นเข้าแล้วออกยากวงการเมืองนะท่านผู้ชมนะดังนั้นเนี่ยนี่เราพูดอะไรกันเนี่ยกินกาแฟจาเป่าค่ะเข้าแล้วออกง่ายเข้าแล้วออกง่ายนะท่านผู้ชมกินปุ๊บเนี่ยผ่านไปครึ่งชั่วโมงออกปั๊บเลยสบายเนื้อสบายตัวสบายใจและที่สำคัญคืออารมณ์ดีท่านผู้ชมเอาลองคิดดูสิถ้าเกิดมันอึดอัดเราจะเอาความอารมณ์ดีจากไหนมาล่ะเอากระจิกกระใจที่ไหนมากระจิกกระใจนะมันแบบนะไม่มีแล้วพุ่งสู่ลำไส้เราอะไรอย่างเงี้ยมันนะไม่มีกระจิกกระใจมานั่งมองกล้องหรอกท่านผู้ชมนั่งไปเหงื่อผุด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 ไปจะออกไม่ออกจะออกไม่ออกนะมันกังวลนะใครที่ไม่อยากมีปัญหานะถ้าแบบนี้นะท่านผู้ชมแบบท้องผูกนะหรือใครที่อยากจะได้การขับถ่ายที่ดีแบบนี้ลองดูสิคะลองดูนะกาแฟจาเป่าเป็นกาแฟผสมเห็ดหรือจืดสกัดแล้วก็ถ้าท่านอยากให้ขับถ่ายดีเพิ่มเติมเพิ่มถังเช่าเข้าไปใส่เข้าไปเลย2เม็ดท่านผู้ชมเพิ่มเป่าอันไปอีก1เม็ดและเช้านี้รู้สึกว่าคุณป้าจาเป่าเนี่ยใส่เป่าเป้ยมาให้ด้วยนะเป่าเป้ยสกัดนะของทางจาเป่าเป่าเป้ยเนี่ยท่านผู้ชมคือฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรไม่ใช่ฟ้าทลายโจรแบบเอามาบดนะถ้าเอามาบดหมอไม่กินขมไงขมมากไม่ขมธรรมดาขมมากมากมากเอามาถ้าท่านกินขมก็ไม่ว่าอะไรท่านผู้ชมก็ได้อยู่แต่คือถ้าเกิดคนไม่กินขมอ่ะอย่างหมอเนี่ยกินได้บ้างแต่ไม่ถึงขนาดแบบโหขมจางก็ไม่กินอ่ะกินไม่ไหวถ้าบางคนกินได้บ้างท่านผู้ชมกินแบบหมอเนี่ยใส่เป่าเป้ยฟ้าทลายโจรใส่ลงไปท่านผู้ชมบอกกินไปทำไมคุณป้าจ่าเป่าบอกว่าคุณป้าจ่าเป่าบอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะต้องออกข้างนอกกันหมอค่ะต้องมาเจอคนเยอะแยะมากมายแม่เรากันไว้ก่อนค่ะเราป้องกันไว้ก่อนสรุปแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่ต้องใส่สกัดเพราะอะไรรู้ไหมค่ะเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปแล้วไงเราไม่ใช่วัวไม่ใช่ควายเราย่อยหญ้าไม่ได้เราย่อยพืชย่อยผักไม่ได้ย่อยได้ก็ได้นิดหน่อยแค่นั้นแหละท่านผู้ชมเหมือนเวลาท่านกินผักอะไรเข้าไปแล้วมันออกมาเป็นทั้งใบอ่ะเคยไหมเคยไหมเคยไหมมีต้องมีบ้างแหละมีถ่ายออกมาโอ้โหเป็นเส้นผักเลยถั่วฝักยาวยังเป็นถั่วฝักยาวเลยอีกนิดเดียวเองอ่ะก็จะครบการครบหน่วยแล้ว ไม่เสียตรงที่ว่ามันมีรอยกัดนะให้มันสั้นลงแค่นั้นนะมันก็จะครบนะถั่วฝักยาวแล้วมีปัญหาจริงๆนะคะไม่ย่อยไงมันไม่ย่อยเลยนะร่างกายมันไม่ย่อยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดจะกินให้มันได้ประโยชน์นะกินแบบสกัดดีกว่ากินแบบสกัดร่างกายมันดูดซึมได้เลยท่านผู้ชมพอร่างกายดูดซึมได้เลยเนี่ยมันเหมาะกับใครอ่ะมันเหมาะกับคนหนึ่งการย่อยที่ไม่ดีเหมาะกับอีกคนหนึ่งคือคนที่อยากได้ผลเลยอยากกินให้ได้ผลกินแล้วเห็นผลให้มันกินแล้วเห็นผลนะแล้วก็ถามว่าคนย่อยไม่ดีในกลุ่มนั้นคือใครกลุ่มผู้สูงวัยไงอ๋ออ๋อสีมาเหรอ อยู่ในกลุ่มผู้สูงวัยเหรอย่อยดีไหมท้องผูกไม่น่าจะย่อยไม่ดีแต่ท้องผูกคือบางคนท้องไม่ผูกแต่การย่อยอ่ะไม่ดีการบดการเคี้ยวไม่ดีการย่อยในลำไส้ในกระเพาะอาหารเราไม่ดีท่านผู้ชมถ้าท่านกินแบบสกัดไปเลยมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันก็ดูดซึมได้เลยในส่วนที่เราอยากให้มันได้เป็นยาให้กับร่างกายของเรา
นะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะท่านผู้ชมเนี่ยเช้านี้มากับทั้งเช่าแล้วก็เป่าอันแล้วก็เป่าเป้ยนะและไม่พอวันนี้หมอมีเรื่องเล่าอีกแล้วค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่ท่านหนึ่งโทรมาท่านผู้ชมโทรศัพท์สายอะไรนะสายคอลเซ็นเตอร์คุณแม่ท่านนี้โทรมาบอกว่าหมอแม่เป็นเกล็ดเลือดต่ำไอ้เกล็ดเลือดสูงพูดผิดเกล็ดเลือดสูงท่านเคยได้ยินไหมเกล็ดเลือดสูงเคยได้ยินแต่เกล็ดเลือดต่ำนะส่วนใหญ่จะเจอในเกล็ดเลือดต่ำมากกว่าคนเป็นเกล็ดเลือดสูงแล้วแม่ควรจะทำยังไงดีแม่ควรจะกินน้ำมันดาวอินคาไหมนะท่านผู้ชมนะเป็นคำถามที่ถามมากันหลายวันคือคุณแม่ท่านเนี้ยดูรายการและปัจจุบันน่าจะดูรายการของเราอยู่แต่ว่าคุณแม่บอกส่วนใหญ่จะดูรายการตอนช่วงทุ่มนะช่วงรีลันใช่นะคุณแม่บอกว่าเดิมเนี่ยก็คือดูแลลูกอยู่ลูกก็เป็นผู้ป่วยติดเตียงท่านผู้ชมนะเราก็เข้าใจนะท่านผู้ชมมันคือความทรมานนะถ้าเกิดมีคนในบ้านเป็นป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็มัวแต่ดูแลลูกท่านผู้ชมด้วยความที่แม่รักลูกอะปรากฏว่ายังไงปรากฏว่าตัวเองไม่ดูแลปล่อยให้ความดันขึ้นปล่อยคือเดิมก็เป็นเกล็ดเลือดสูงอยู่แล้วแต่ยังไม่สูงสูงก็สูง 700,000-800,000 ซึ่งโดยปกติอยู่ประมาณไม่เกิน 400,000 นะอ๋ออันนี้คือสุขภาพแข็งแรงปกติ 700,000-800,000 อ๋อสูงแต่พอไปหาหมอรอบนี้ล้านกว่าโอ้คือตอนแรกนี่ว่า 700,000-800,000 นี่ก็เป็น2เท่าแล้วนะคุณผู้ชมของคนปกติรอบนี้ไปล้านกว่าค่ะทำไมเป็นอย่างนั้นนะคะและเกล็ดเลือดสูงเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปหาหมอเลยท่านผู้ชมเพราะว่าดูแลลูกค่ะลูกเป็นถ้าหมอจะไม่ผิดนะท่านผู้ชมนะมะเร็งหรือยังไงเนี่ยก็หมดแต่ดูแลลูกและล่าสุดเนี่ยลูกก็ต้องขอแสดงความเสียใจนะลูกเสียชีวิตแล้วก็เลยมีเวลามาดูแลตัวเองหมอเคยบอกท่านผู้ชมแล้วนะอย่ามัวดูแต่คนป่วยที่บ้านจนลืมดูแลจนลืมดูแลตัวเองอย่าลืมว่าตัวเองก็เป็นคนป่วยเหมือนกันนะเราก็มีโรคประจำตัวเหมือนกันเวลาดูแลเนี่ยควรจะดูแลตนเองก่อนที่จะไปดูแลคนข้างๆค่ะย้ำนะย้ำนะเคยขึ้นเครื่องบินไหมทำไมคะเวลาขึ้นเครื่องบินเนี่ยจะมีแอร์โฮสเตสออกมาบอกว่าถ้ามีการมีความกดอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปสายออกซิเจนจะตกลงมาให้ใส่ตัวเองกรุณาใส่สายออกซิเจนที่ตนเองก่อนแล้วค่อยใส่สายออกซิเจนกับคนข้างๆท่านผู้ชมความหมายคืออะไรความหมายคือถ้าท่านไม่ดูแลตัวเองท่านจะไปดูแลคนข้างๆได้ยังไงใช่ถ้าเกิดท่านเป็นอะไรมาแล้วคนข้างๆจะอยู่ยังไงถูกค่ะถูกไหมค่ะดังนั้นเขาถึงบอกไงบอกว่าคนดูแลคะคุณก็ต้องดูแลตัวเองด้วยหรือไม่งั้นก็ต้องดูแลตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยถ้าตัวเองเจ็บป่วยแล้วเกิดสมมติเราดูแลคนข้างๆดีอ่ะค่ะแล้ว9ปี10ปีไม่ตายแต่เราตายก่อนเนี่ยทำไงใครจะดูแลคนที่อยู่ข้างหลังใช่ใครจะไปดูแลคนที่เราอุตส่าห์ทุ่มเทมา9ปี10ปีบางคนก็10ปี20ปี30ปีเท่าขนาดนี้ท่านผู้ชมเพราะเราดูแลดีค่ะแต่ปัญหาคือเราตายก่อนน่ะไอ้คนที่ถูกดูแลเขาจะอยู่ยังไงนั่นสินะอันนี้พูดตามตรงเลยนะท่านคนที่ดูแลหมอบอกนิดเดียวนะว่าท่านควรจะดูแลตัวเองด้วยลองคิดถึงกรณีตัวเองดูนะวิธีการดูแลตัวเองไม่ได้เป็นอะไรมากมายเลยไม่ได้ทำอะไรมากกินยาตามที่หมอสั่งคุมอาหารหรือดูแลเขาก็ดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ถ้าไม่มีตัวช่วยยังไงก็กินถังเช่ากินเป่าอันเพิ่มเติมหรือกินน้ำมันดาวอินคาเพิ่มเติมในส่วนของโรคที่ตัวเองเป็นเนี่ยท่านผู้ชมกรุณาถ้าบอกในกรุณาได้โปรดนะดูแลตัวเองด้วยอย่าดูแลแต่คนป่วยมากนะแล้วปรากฏว่าคุณแม่ท่านเนี้ยนะก็โทรศัพท์มาเพราะว่าคนป่วยที่ลูกเสียชีวิตแล้วก็มีเวลามาดูแลตัวเองแล้วก็ถามแล้วตอนนี้กลัวแล้วหมอก็งงเอาที่ผ่านมาไม่กลัวนะก็คิดถึงแต่ลูกก่อนไงก็ใช่ไงนะกลัวเส้นเลือดอุดตันเพราะว่าหมอบอกว่าโอ้โหคุณป้าล้านกว่าเส้นเลือดมันอุดตันได้ทุกเมื่อเลยนะ
เจ้าหน้าที่เอาภาพที่มันเส้นเลือดอุดตันขึ้นมาสิท่านผู้ชมเกล็ดเลือดพวกนี้นะมีเยอะนะมีมากก็ไปอุดตันไอ้เกล็ดเลือดท่านเห็นไหมไอ้ตัวสีแดงๆม่วงๆภาพที่3ด้านล่างอ๋อค่ะอันนั้นคือเกล็ดเลือดเหรอคะนั่นคือเกล็ดเลือดค่ะไอ้ที่มันตีบพอมันมีการแตกขึ้นมามันเป็นแผลในร่างกายพอเป็นแผลในร่างกายแล้วเกล็ดเลือดในร่างกายแล้วท่านผู้ชมมันก็จะมาสะสมบริเวณที่เป็นแผลค่ะแล้วมันก็เกิดการอุดตันในร่างกายของเราไงแล้วบวกกับคุณแม่ท่านนี้นะยาความดันก็ไม่กินเมื่อไหร่ที่ร่างกายเรามีความดันขึ้นมาท่านผู้ชมมันจะเกิดเค้าเรียก Cheering Force คือเกิดแรงดันถ้าเคยเห็นปั๊มน้ำปั๊มน้ำป่า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 ไอ้ปลายทางที่ได้รับน้ำจากหัวใจเราไปมันเกิดรอยร่องรอยการฉีกนะฉีกทีละนิดยิ่งหัวใจเราทำงานหนักยิ่งฉีกนะแล้วก็เกิดอะไรเกิดการอุดตันได้ง่ายง่ายเดิมง่ายหนักกว่าเดิมด้วยท่านผู้ชมแล้วเกล็ดเลือดต้องบอกนะเกล็ดเลือดพวกนี้ยิ่งมีมากมันก็ยิ่งไปอุดง่ายมันรวมตัวกันได้มันไปชุมนุมกันได้มีเยอะก็ไม่ดีน้อยก็ไม่ดีน้อยถ้าน้อยก็เลือดออกง่ายมากก็อุดตันแล้วบางที่ไปอุดตันมากๆท่านผู้ชมที่อื่นเลือดออกง่ายเกล็ดเลือดเราเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมมันทำงานได้เป็นที่ๆไปที่ใหญ่ๆค่ะถ้าที่ใหญ่ตรงนี้โหเลือดออกเยอะเลยมันก็ไปอุดตรงเส้นนั้นแหละท่านผู้ชมแต่ที่อื่นอ้าวกลายเป็นว่ามันมาระดมอยู่ที่นี้ที่อื่นโล่งที่อื่นโล่งเลือดออกก็เลือดออกไปเนี่ยท่านผู้ชมเขาถึงถามไงบอกว่าควรจะกินน้ำมันดาวอินทราไหมที่นอกเหนือจากยาหมอนะหมอก็บอกว่ากินเถอะกินเลยแนะนำนะเพราะว่าน้ำมันดาวอินทราเนี่ยมันมีโอเมก้า3สูงมันมี EPA เนี่ยลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดนะพอลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดมันก็ไม่เกิดการจับตัวของเกล็ดเลือดแล้วก็ไม่เกิดริ่มเลือดในสมองไม่เกิดริ่มเลือดที่ปอดไม่เกิดอัมพาตหรือว่าเส้นเลือดหัวใจตีบไงนะดังนั้นเนี่ยถามว่าควรกินไหมควรกินค่ะนะควรกินน้ำมันดาวอินทรานะใครที่เป็นริ่มเลือดที่ปอดริ่มเลือดที่ขาริ่มเลือดที่หัวใจหรือที่สมองท่านผู้ชมพกเส้นเลือดอุดตันอะกินน้ำมันดาวอินทรากินน้ำมันดาวอินทราย้ำนะท่านผู้ชมคือน้ำมันดาวอินทราเนี่ยมันนอกจากที่จะไปช่วยเกี่ยวกับละลายริ่มเลือดแล้วมันก็ไปลดไขมันด้วยไงนะคือมันช่วยหลายอย่างประกอบกันหลายอย่างประกอบกันเขาก็คุณป้าก็เลยถามว่าแล้วแบบนี้น้ำมันดาวอินทราควรกินยังไงเช้าช้อนเย็นช้อนเลยก่อนอาหารนะก่อนอาหารนะคือการที่ท่านกินเขาเรียกอะไรอะยาเคมีอยู่แล้วมันก็ช่วยลดเกล็ดเลือดของท่านได้ส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่การที่ท่านกินน้ำมันดาวอินทรามันก็จะไปช่วยลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือดนะคะอันนี้ถ้าท่านมีอาการโรคตามที่หมอบอกกินเถอะค่ะน้ำมันดาวอินทราได้ประโยชน์กับตัวท่านเองอย่ารอให้เป็นโรคเพราะถึงตอนนี้อย่างคุณแม่เนี่ยดูแลลูกแล้วถ้าเกิดคุณแม่เป็นอะไรใครดูแลเราต้องมาเริ่มคิดแล้วนะแล้วถ้าเกิดเราเป็นน่ะใครมานั่งดูแลเราวะแล้วเรารู้ความทรมานในการดูแลคนป่วยแล้วถูกไหมใช่เราอยากให้ลูกๆหลานๆคนอื่นมาทรมานแบบเราเพื่อมาดูแลเราไหมก็ไม่อยากนะไม่อยากนะท่านผู้ชมเพราะการดูแลคนป่วยเนี่ยคือเราดูแลด้วยความรักด้วยความทุ่มเทอ่ะบางคนอ่ะ10 ปี 20 ปีก็คือเสียโอกาสไม่ได้เสียเวลานะท่านผู้ชมเสียโอกาสที่เขาจะได้ไปทำอะไรอย่างอื่นนะก็นะได้ไปเปิดหูเปิดตาได้ไปท่องเที่ยวได้สร้างสุนทรียภาพให้กับตัวเองท่านผู้ชมในวัยขนาดนี้แล้วอะบางคนก็70กว่าบางคนก็80กว่าแล้วอะจริงๆช่วงเวลา10ปีที่ผ่านไปที่หายไปเนี่ยค่ะเขาก็พลาดโอกาสตรงนี้นะพูดตามตรงเงยหน้ามาอีกทีนึงอ้าวเราชราแล้วอะเราสูงวัยแล้วอะเนี่ยท่านผู้ชมถึงบอกไงบอกว่าป้องกันไว้เถอะค่ะป้องกันไว้อย่าให้เป็น1อย่าให้เป็นโรค2อย่าให้เป็นภาระใครนะคะนะท่านผู้ชมนะกินป้องกันเอาไว้ดีกว่าอย่างได้ไม่มากก็น้อยท่านผู้ชมเพื่ออย่างน้อยก็เริ่มต้นดูแลตัวเองแล้วนะคะใช่เพื่อเป็นการดูแลตัวเองท่านผู้ชม
ถ้าท่านใดสนใจนะคะก็ติดต่อได้ที่เบอร์0818099158นะเอานี้เอาแก้วกาแฟเอาออกไปก่อน เริ่มเกะกะแล้วเพราะมันหมดแล้ว นะคะอ่ะคราวนี้มาดูกันเนื้อหาข่าวของเราเนื้อหาข่าวของเราวันนี้นะท่านนายกลงไปนี่ก่อนภาคใต้นะฮะเยี่ยมชมการลงไปภาคใต้ในรอบนี้เนี่ยนอกเหนือจากการที่จะไปส่งเสริมการท่องเที่ยว3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนะท่านผู้ชมรอบนี้เนี่ยเขาก็ไปเพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับเราจะเป็นฮับ5ล้านด้วยนะเพราะว่าครัวไทยครัวโลกนะคนไทยสามารถเป็นคนที่เป็นเกษตรกรที่ปลูกเก่งที่สุดอย่าว่าเลยไม่งั้นเขาจะจ้างเราไปอิสราเอลทำไมใช่คนไทยนะปลูกอะไรก็ขึ้นยกเว้นสีมาบอกงี้ย้ำนิดนึงไม่ไปแล้วเนี่ยฮะบอกงี้อยากไปทำต่างประเทศก็ไม่ให้ไปแล้วเนี่ยเอาทำหน้าที่อื่นที่ไม่ใช่ปลูกแล้วกันควบคุมคนงานไปควบคุมคนงานให้คนงานเขาหลอกเหรอปลูกก็เลยไม่ได้ท่านผู้ชมไม่หรอกบางคนก็เป็นคนที่มือร้อนบางคนก็เป็นคนที่มือเย็นนะท่านผู้ชมนะมาดูกันว่าท่านนายกไปทำอะไรกันบ้างนะคะค่ะก็ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยได้นำคณะร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้ด้วยโดยช่วงเวลาประมาณบ่าย 2:30 ที่ศาลหลักเมืองปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีทางด้านของคุณพาติเมาะสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รอให้การต้อนรับคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งก็ไปร่วมสักการะศาลหลักเมืองปัตตานีพร้อมกันกับทางคณะด้วยนะคะประกอบไปด้วยรัฐมนตรีหลายท่านแล้วก็หลายท่านเลยนะคะที่เดินทางร่วมกันกับท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งแน่นอนนะคะว่าก็ไปเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดชายแดนใต้เที่ยวใต้สุดใจแล้วก็นอกจากนี้ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกันกับคณะเนี่ยได้มีการเดินเยี่ยมชมตลาดวิถีชุมชนพื้นบ้านจังหวัดปัตตานีพบปะกับผู้นำท้องถิ่นแล้วก็พี่น้องประชาชนณมัสยิดกรือแซะตำบลตันหยงลูโลอำเภอเมืองปัตตานีต่อจากนั้นก็ไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวเมืองปัตตานีไม่ว่าจะโดยผ่านบ้านขุนพิทักษ์รายาบ้านเลขที่5กือดาจินอตลาดจีนขออภัยค่ะตลาดวัฒนธรรมกือดาจินอแล้วก็ศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวนะคะพร้อมกับเยี่ยมชมมหกรรมการท่องเที่ยวปัตตานีอาเซียนกตัญญูคู่ฟ้ามหาสมโภชเจ้าแม่ลิ้มก่อเหนียวปัตตานีประจำปี2567ที่ถนนอานรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะนะท่านผู้ชมก็จะเห็นได้เลยว่าท่านไปทุกที่นั่นแหละที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะนะแล้วก็บางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่เก่าจริงๆอ่ะนะที่เขาอนุรักษ์กันเอาไว้นะแล้วก็มีการส่งเสริมการค้าขายในพื้นที่นะในพื้นที่และจริงๆแล้วพื้นที่เหล่านี้เนี่ยเหมาะแก่การไปเที่ยวทะเลมากทะเลใสทะเลทะเลสีเขียวฝาท้องฟ้าสีฟ้าท้องทะเลสีเขียวและน้ำมันไม่สกปรกไงไม่สกปรกไม่สกปรกโอ้โหยิ่งคนไม่ค่อยไปแบบนี้นะท่านผู้ชมนะค่ะมันคือความสวยงามนะต้องบอกอย่างนี้นะท่านผู้ชมมันคือความสวยงามจริงๆนะเนี่ยท่านก็ไปลองผ้าพื้นเมืองมีการเตะจุยะดันน่ะนะคะผ้าพื้นเมืองนะผ้าพื้นเมืองแล้วก็เนี่ยอย่างที่บอกนะไปทุกที่ก็มีคนต้อนรับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรมัสยิดกรือเซะดูวัฒนธรรมชุมชนชิมอาหารท้องถิ่นนะในส่วนของการชิมอาหารท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้ตัดมาให้นะเพราะอะไรไหมเห็นแล้วหิวท่านกินเก่งจังเลยอ่ะท่านกินทุกอย่างเลยอ่ะท่านกินโชว์อ่ะท่านกินโชว์ท่านผู้ชมเห็นแล้วก็แบบหิวเลยนะหิวเลย27-28นะคะก็คือวันเมื่อวานนี้และวันนี้นะคะแล้วก็คาดว่าวันพรุ่งนี้ก็คงกลับเนาะนะคะแล้วก็ไปศรีสะเกษแล้วก็ไปร้อยเอ็ดต่อนะคะก็เรียกว่าไปเชื้อเชิญคนมาท่องเที่ยวท่านผู้ชมนะคะและแน่นอนเขาบอกว่าอย่างที่บอกนะคือเขาพยายามชูเรื่องอุตสาหกรรมฮาลาล3จังหวัดชายแดนนะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็คือ
การลงพื้นที่ในครั้งนี้เนี่ยก็มีการตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมอาหาร5ล้านแห่งชาติด้วยนะท่านผู้ชมใช่แล้วก็ศูนย์อุตสาหกรรม5ล้านส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารของไทยให้เป็นที่ยอมรับในต่างประเทศแล้วก็ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะคะเรื่องนี้เขาบอกว่าเคยคุยกับกษัตริย์บรูไนแล้วก็นายกรัฐมนตรีมาเลเซียจะมีการพัฒนาศูนย์อาหาร5ล้านร่วมกันให้ไปฟังเสียงสัมภาษณ์นายกได้ไหมคะมีคำแถลงด้วยนะคะที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอาหาร5ล้านแล้วก็เรื่องของการจัดสรรพื้นที่กับฝุ่น PM เดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนค่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะอันนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นการประสานความร่วมมือนะคะฮาลันไทยสู่ฮาลันโลกเลยนะต้องบอกว่าไม่ใช่แค่ในอาเซียนหรือว่าในประเทศแถบนี้เท่านั้นนะคะคุณผู้ชมเรียกว่าความร่วมมือนี้ก็จะทำให้ทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศที่ทำร่วมกันเนี่ยสามารถที่จะกลายเป็นประเทศที่เป็นผู้นำด้านอาหารฮาลันโลกได้ในอนาคตเลยค่ะค่ะนะคะเขาบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะรัฐบาลให้ความมั่นใจในเรื่องของเศรษฐกิจถ้าเศรษฐกิจดีผมเชื่อว่าความสงบสุขสันติสุขจะเกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้นี่คือจุดประสงค์ใหญ่นะคะไปฟังกันค่ะเสื้อผ้าลายขอของเสด็จเองนะครับลายหัวใจนะครับเป็นเสื้อผ้าให้ทางรัฐบาลช่วยกันไปโปรโมทในการใช้นะครับโทษครับข้อ3ได้สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้ไขและบูรณาการเร่งรัดในการหาแนวทางในการจัดทำผังเมืองใหม่ให้มีความสอดคล้องกับการขยายตัวของเมืองที่เปลี่ยนไปรวมถึงทั้งการยกระดับเมืองรองเพื่อเตรียมพร้อมในการลงทุนจากภายในและการและต่างประเทศเพราะรัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนและขจัดอุปสรรคในการเป็นข้อจำกัดต่อการประกอบธุรกิจหรือ ease of doing business ยกตัวอย่างเช่นจังหวัดพังงาเป็นต้นเราจะมีการไปสร้างสนามบินอันดามันหรือภูเก็ต international ที่นั่นเนี่ยผังเมืองยังเป็นผังเมืองเก่าอยู่ยังมีหลายเขตหรือเปล่าที่ยังไม่สามารถย้ายเรื่องของการตั้งโรงงานต่างๆมาอยู่ในพื้นที่นี้ได้นะครับอันนี้ไม่แค่จังหวัดเดียวแต่มีอีกหลายจังหวัดซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของพื้นที่ที่ทำการอุตสาหกรรมได้อย่างพื้นที่สีม่วงเนี่ยซึ่ง Eastern Seaboard เนี่ย EEC เนี่ยก็เริ่มมีน้อยลงนะครับทำให้เป็นขีดจำกัดในการที่นักลงทุนต่างประเทศจะเข้ามาลงทุนต่อเรื่องของการจัดตั้งคณะกรรมการอุตสาหกรรมฮาราวแห่งชาติและศูนย์อุตสาหกรรมฮาราวไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมผลิตภัณฑ์อาหารและผลิตภัณฑ์ของไทยเพื่อให้พี่ชาวยับในต่างประเทศและต่างประเทศโดยที่เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วยผมจะลงพื้นที่3จังหวัดในภาคใต้ในวันนี้ก็จะมีการพูดคุยเรื่องนี้ด้วยนะครับก็อย่างที่เคยทราบกันดีอยู่ว่าผมก็มีการพูดคุยกับทางท่านกษัตริย์ดูไบบรูไนด้วยแล้วก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียเรื่องของฮาราวเซอร์ติฟิเคชันเรื่องของการที่เราจะมีการพัฒนาศูนย์อาหารฮาราวร่วมกันเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่เราจะพูดคุยกันในเรื่องนี้เรื่องที่5คือเรื่องการจัดตั้งคณะทำงานด้านการป้องกันการเผาป่าระหว่างประเทศไทยกัมพูชาซึ่ง3-4ที่ผ่านมาเราก็ทราบกันดีอยู่ว่าฮอตสปอตทั้งหลายมันเกิดขึ้นอยู่ที่กัมพูชาค่อนข้างจะเยอะนะครับทางกระทรวงต่างประเทศได้มีรายงานถึงความพร้อมของรัฐบาลกัมพูชาในการส่งทีมงานมาเพื่อคุยและหาแนวทางในการจัดตั้งศูนย์ฮอตไลน์เพื่อป้องกันการเผาป่าจึงขอเร่งรัดให้กระทรวงทรัพย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจัดการทีมไทยแลนด์เพื่อประสานงานกับรัฐบาลกัมพูชาต่อไปอันนี้จะเป็นการตั้งขึ้นมาอย่างเป็นทางการแต่ระหว่าง 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีปัญหาและมีการพูดคุยกันตลอดนะครับในวงที่แคบแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปนะครับค่ะนะคะก็เรียกว่าในส่วนที่ท่านตอบคำถามแถลงไปนะท่านผู้ชมนะคะเกี่ยวกับเรื่องการดันท่านผู้ชมดันเป็นครัวฮาลาลใช่ค่ะนะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นอีกตลาดนึงที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคนอิสลามในโลกก็เยอะนะเยอะๆๆเยอะนะท่านผู้ชมก็อย่างอะไรอ่ะฮามาดก็อิสลามมั้ยอิสลามอิหร่านก็อิสลามนะซาอุดีอาระเบียที่ร่ำรวยมากอิหร่านนี่ก็ร่ำรวยนะท่านผู้ชมค่ะซาอุที่ร่ำรวยมากๆก็อิสลามนะทางเอเชียตะวันออกท่านผู้ชมอิสลามนะเยอะเลยนะนี่ยังไม่รวมคือบรูไนเนี่ยอาจจะเป็นประเทศหนึ่ง
แต่ว่าปริมาณคนอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมาเลเซียก็มีคนอิสลามเยอะท่านผู้ชมนะก็บอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถที่จะครองตำแหน่งอันดับ1ส่งออกอาหาร5ล้านไปทั่วโลกมันคงจะดีไม่น้อยเหมือนกันนะท่านผู้ชมใช่ค่ะคือจริงๆเราอยากได้อันดับ1หลายเรื่องเลยนะในเกี่ยวข้องกับที่เราสามารถทำได้ความแตกต่างของรัฐบาลนี้กับรัฐบาลที่ผ่านมาคือรัฐบาลนี้ก็คิดนโยบายเนี่ยมองดูเหมือนกับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่การลงมือทำของรัฐบาลคุณเศรษฐาไม่เหมือนเดิมค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยกเครดิตให้กับรัฐบาลก่อนในการที่เขาเปิดตลาดเดี๋ยวจะหาว่าเขาก็เอามาจากอันเก่านั่นแหละอะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมนะก็จริงๆเขาเอามาจากตลาดให้มันเอามาจากอันเก่าหลายอย่างอย่างเช่นแลนด์บริดจ์เนี่ยก็สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่สมัยพระนารายณ์นะก็ต้องยกเครดิตให้เขานิดนึงเขาอุตส่าห์ไปจับมือเชื่อมสัมพันธ์กับซาอุมาขอบพระคุณท่านขอบพระคุณนะตรีลุงตู่ค่ะแต่ว่านะต้องเดินหน้าต่อค่ะใช่ไม่แค่จับมือสารสัมพันธ์แต่ไม่คิดจะทำอะไรต่อมันก็ไม่ได้รายได้อะไรเข้ามาในประเทศถูกไหมนี่ก็เริ่มสายแล้วนะคะนะคะดังนั้นเนี่ยก็การที่พยายามผลักดันให้ปากท้องประชาชนดีขึ้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลแหละท่านผู้ชมนะคะอ่ะอันนี้คือในส่วนของการท่องเที่ยวนะที่ท่านลงไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะท่านผู้ชมนะวันนี้ก็อย่างที่บอกนะว่าไปยะลาต่อนะคะก็เรียกว่ารอดูรอชมว่าท่านไปแล้วท่านได้ไปถึงไหนค่ะมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรยังไงบ้างเหมือนเราได้ไปเที่ยวกับท่านเลยนะท่านผู้ชมนะในขณะเดียวกันนะครม.เมื่อวานนะคะก็เห็นบอกว่าการประชุมเห็นบอกว่าจะมีการนำเสนอนะขึ้นทะเบียนชุดไทยราชนิยมนะท่านผู้ชมนะใช่ค่ะต่อยูเนสโกนะคะแล้วก็มีลายพระราชทานด้วยนะท่านผู้ชมนะคะก็เรียกว่าเร่งจัดทำข้อมูลเสนอยูเนสโกเพื่อมรดกภูมิปัญญาค่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านนายกรัฐมนตรีกันค่ะเจ้าอยู่หัวนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนีได้ทรงดีไซน์ลายวชิรภักดิ์ลายขอของสมเด็จเองนะครับลายหัวใจนะครับเป็นเสื้อผ้าให้ทางรัฐบาลช่วยกันไปโปรโมทในการใช้นะครับโทษครับก็จะมีการตัดเสื้อผ้าใส่นะครับสวยครับลายมีทางเลือกที่หลากหลายนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องหนึ่งแล้วก็เรื่องต่อมาคือให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเร่งรัดพิจารณารายการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมนะครับโดยให้เร่งรัดในการทำเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมนะครับเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกให้เร่งรัดทำเรื่องนี้นะครับเรื่องที่3เรื่องที่สำคัญที่ก็เรียกว่ามีลายใหม่ๆด้วยนะคะที่ทางด้านของสมเด็จพระเจ้าลูกยัดขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัฒนวรีนารีรัตนราชกัญญาได้มีการพระราชทานลวดลายผืนผ้าจำนวน4ลายด้วยกันนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือลายวชิรภักดิ์ลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัฒนวรีลายหัวใจแล้วก็ลายดอกรักราชภักดีค่ะลายขอเนี่ยท่านน่าจะเคยเห็นนะค่ะท่านนายกก็เคยใส่เหมือนกันนะคะคุณป้าจ่าเป่าก็เคยใส่ขึ้นมารายการนะเนื่องจากว่าตอนแรกหมอจะใส่แล้วท่านผู้ชมจะใส่ไม่ได้ท่านผู้ชมบอกเกือบจะดีแล้วคุณหมอนะเกือบจะดีแล้วลายขอลายขอก็จะเป็นตะขออ่ะนะคะตัว S นะคะแล้วก็ลายอะไรอีกนะค่ะสี่ลายนะเก็บไปแล้วนะฟังไม่ได้ต้องดูโน้ตนะคุณผู้ชมลายวชิรภักดิ์ค่ะลายวชิรภักดิ์ค่ะแล้วลายอะไรอีกลายขอสมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัฒนวรีลายหัวใจลายหัวใจแล้วก็ลายดอกรักราชภักดีนะคะจริงๆเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกพูดนี่ท่านก็ถือลายให้เราดูด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ตรงนี้ก็น่าสนับสนุนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นอะไรที่ทางคนไทยแล้วก็ท่านต้องบอกว่าส่งเสริมนะท่านส่งเสริมนะแล้วก็ออกแบบออกมาเพื่อให้ประชาชนนะได้ใส่กันนะท่านผู้ชมและแน่นอนมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความคิดของคนไทยนะคะจดเอาไว้ก็ดีนะท่านผู้ชมนะ
นะคะใช่นะคะก็จดทะเบียนเอาไว้ก็ดีนะคะจะได้ไม่มีใครมาเคลมของเรานะใช่โดยเฉพาะชุดไทยราชนิยมชุดไทยราชนิยมเป็นยังไงคะชุดไทยราชนิยมเนี่ยไม่ถูกนะคะไม่เคยเห็นนะคะก็เหมือนชุดที่เวลาเหล่าบรรดาคุณหญิงภรรยาอะไรอ่ะภรรยาของเหล่าบรรดาสสรัฐมนตรีเวลามีร่วมงานอ่ะท่านผู้ชมชุดไทยราชนิยมอ่ะนะคะก็ชุดนี้เป็นชุดที่สวยงามต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหุ่นสวดทรงองค์เอวมีอะไรหุ่นเหมือนหุ่นนะคะหุ่นเหมือนหุ่นลองเสื้อก็ใส่ได้นะก็พูดตามตรงคุณหญิงคุณนายเขาก็ใส่กันค่ะอ๋อจริงๆแล้วเหมือนชุดจิตรดาไหมคะใช่ใช่ก็คือชุดจิตรดานะคะนะกับคุณหญิงคุณนายเขาก็ใส่กันอันนี้เป็นลายเดิมที่มีอยู่แล้วนะคะที่โพสต์อยู่ข้างหน้าแต่ว่ามีลวดลายใหม่นะคะที่เป็นลายพระราชทานออกมานะคะอ่ะแล้วก็ถัดมาท่านผู้ชมในส่วนของการประชุมครม.นะคะก็มีการพูดเกี่ยวกับเรื่อง PM 2.5 ด้วยนะท่านผู้ชมเห็นบอกว่าสั่งประสานงานกัมพูชาเร่งแก้ไขเรื่อง PM 2.5 นะคะซึ่งการประสานงานครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วเขาก็คุยกันตั้งแต่ฮุนมาเน็ตนานแล้วมาแล้วมาที่ประเทศไทยแล้วคือตรงๆนะเขาคุยกันตั้งแต่ไปเจอกันในเวทีระดับโลกที่อื่นก่อนที่จะเชื้อเชิญท่านมาในวันที่7กุมภาแล้วก็มาพูดต่อนะฮะซึ่งก็เป็นการคุยกันอย่างไม่เป็นทางการนะคะคุณผู้ชมค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เหมือนจะยังแก้อะไรไม่ได้ มันก็ยังแก้อะไรไม่ได้ก็เลยจะต้องมีการพูดคุยกันอีกแล้วก็น่าจะเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศไหมที่จะต้องมีการประสานความร่วมมือร่วมกันตั้งคณะกรรมการต่างๆขึ้นมาร่วมกันระหว่างประเทศเพื่อที่จะทำให้ปัญหาของฝุ่น PM 2.5 เนี่ยมันลดน้อยลงเพราะว่ากัมพูชาเนี่ยเขาเผาเยอะมากจุดฮอตสปอตของเขาเยอะมากนะคะเยอะมากที่เราเคยทักท้วงกันไปนะท่านผู้ชมเอ๊ะนี่เขาเผาบ้านเผาเมืองกันหรือเปล่านั่นน่ะสิคะไม่ได้เผาบ้านเผาเมืองจุดฮอตสปอตคุณเยอะมากแค่มันเยอะค่ะมาเปรียบเทียบกับพื้นที่ประเทศนะนะคะในขณะเดียวกันทางครม.ก็ยังมีอีกนะท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องการขยับไทม์ไลน์งบปี2567ค่ะนะคะเห็นบอกว่าขยับออกมาให้เร็วขึ้นเพราะตอนแรกเนี่ยเขาจะพิจารณาช่วงมีนาคมใช่ไหมท่านผู้ชมค่ะพอมีนาคมเนี่ยมันจะเป็นวาระ2และวาระ3ของเดิมเนี่ยนะคะเขาบอกจากไทม์ไลน์แล้วเนี่ยคาดการไว้ว่าน่าจะอยู่ช่วงกลางเดือนเมษาที่จะสามารถนำเงินออกมาใช้ได้ค่ะแต่ตอนนี้เนี่ยเขาขยับไทม์ไลน์ขึ้นมานะท่านผู้ชมเพื่อที่จะได้นำเงินออกมาใช้ได้เร็วยิ่งได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็ในเรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าแน่นอนค่ะจะมีการขยับไทม์ไลน์ขึ้นมาโดยทางด้านของร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระที่2และวาระที่3ระหว่างวันที่20ถึง21มีนาคมขณะที่ในชั้นของสว.จะพิจารณาในวันที่26เพียงวันเดียวคาดว่าจะนำร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี67ขึ้นทูลเกล้าได้ในวันที่3เมษายนปี2567หรือว่าพูดง่ายๆคือเร็วขึ้นจากปฏิทินงบประมาณเดิมประมาณครึ่งเดือนค่ะครึ่งเดือนนะท่านผู้ชมมันต้องออกก่อนมหาสงกรานต์อยู่แล้วแหละใช่ค่ะนะคะมาออกหลังมหาสงกรานต์ได้ยังไงเราท่านผู้ชมเฟสติวัลใหญ่นะเงินมันต้องใช้ค่ะนะคะนะอันนี้ก็คือในส่วนของการประชุมครม.แต่ในการประชุมครม.ที่ท่านนายกออกมาแถลงเนี่ยท่านก็ทิ้งไว้อยู่ 2-3 เรื่องนะเรื่องอะไรคะที่ให้เหล่าบรรดารัฐมนตรีมาตอบแทนอ๋อใช่ค่ะท่านผู้ชมพื้นที่ทับซ้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องพื้นที่ทับซ้อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องพระราม2นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอว. อุเทนถวายท่านผู้ชมมาดูในส่วนของเรื่องพระราม2กันก่อนแล้วกันพระราม2นะในส่วนของพระราม2เนี่ยนะคือในช่วง 2-3 วันมาเนี่ยทางท่านนายกก็แสดงความเป็นห่วงนะเกี่ยวกับเรื่องการที่พระราม2สร้างไม่เสร็จสักทีเป็นเรื่องที่เราเอามาเป็นทําเป็นเรื่องขำขันตลอดช่วงรัฐบาลที่แล้วที่ผ่านมามันก็ไม่ขำนะจริงๆแล้วมันเป็นเนกาทีฟโจ๊กมากกว่าก็ขำขันน่ะเพราะว่า7ชั่วโคแล้วมันไม่จบสักทีตั้งแต่ภาพเขาบอกว่าเขาเอาภาพมาเปรียบเทียบกัน3ภาพตั้งแต่สมัยเริ่มสร้างตอนกลางและณปัจจุบันเขาบอกว่าแหมมีการพัฒนามากเลยครับ
ภาพชัดขึ้นมากเลยแต่มันคือการก่อสร้างเหมือนเดิมไงค่ะภาพ3ตอนห่างกันประมาณอย่างละ7ชั่วโคตร20ปีห่างกันอย่างละ20ปีท่านผู้ชม10กว่าปีเนี่ยสมัยก่อนตั้งแต่ปู่เป็นหนุ่มอะพัฒนาขึ้นจนเราแก่แล้วอะพัฒนาขึ้นพัฒนาคือภาพอะภาพเนี่ยท่านผู้ชมจากเริ่มภาพขาวดำเป็นภาพตอนนี้เป็นภาพสีแล้วนะแล้วก็มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นจากกล้องฟิล์มเป็นกล้องดิจิตอลใช่นะแล้วตอนนี้เป็น 4K หรืออะไรอย่างนี้ไปแล้วนะท่านผู้ชมประยศมากนะซึ่งถามว่าเราและเหล่าบรรดาประชาชนที่อยู่แถวๆละแวกนั้นอ่ะรู้สึกยังไงเขาคือเคยชินอ่ะต้องใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันนะเคยชินเพราะมันตั้งแต่ก่อนเราเกิดอีกนะดีไม่ดีเนี่ยมีนักข่าวกีฬาช่อง3บอกว่าผมก็ยังอยากจะย้ายออกแล้วอ่ะสร้างไม่รู้จักจบจากสิ้นสักทีแล้วก็อุบัติเหตุก็เกิดขึ้นบ่อยๆนะท่านผู้ชมนะซึ่งเมื่อวานนี้นะคุณสุริยะคุณสุริยะก็ต้องมาตอบค่ะนะคะเพราะว่าทางท่านนายกเนี่ยมอบให้เป็นหน้าที่ของคุณสุริยะแล้วนะเป็นเจ้ากระทรวงนะคมนาคมนะท่านผู้ชมถามว่าจะเอายังไงดีกับถนนเจ็ดชั่วโคตรคะรอฟังที่คุณสุริยะตอบค่ะมวลชนได้ทราบนะครับตามที่ท่านนายกห่วงใยในเรื่องการก่อสร้างถนนพระราม2ที่มีการจราจรติดขัดนะครับผมขอเรียนให้ทราบดังนี้นะครับสัญญาการก่อสร้างถนนพระราม2มีอยู่10สัญญาระยะเวลาก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2565ถึงมกราคม2568และได้รับการขยายสัญญาเนื่องจากโควิดไปถึงเดือนมิถุนายน68ขณะนี้ช้ากว่าสัญญาประมาณ 10% ตามแผนนะครับจะต้องได้ 50% แต่ตอนนี้ได้เพียง 40% ปัญหาล่าช้าเกิดจากผู้รับเหมาได้รับผลกระทบจากโควิดทำให้ขาดสภาพคล่องทางการเงินทางสถาบันและอีกสาเหตุนะครับที่ทับชานะครับคือเรื่องของสภาพคล่องก็คือทางกรมทางหลวงได้ให้ผู้ก่อสร้างทำงานในบางครั้งเฉพาะช่วงกลางคืนเพราะว่าเป็นห่วงว่าถ้าทำตอนกลางวันนะครับจะทำให้เกิดรถติดแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับได้มีการสั่งการที่กรมทางหลวงตามที่ท่านสื่อมวลชนอาจจะพอรู้ว่าตอนนี้เราจะทำสมุดพกสำหรับตัดคะแนนผู้รับเหมาแต่ละรายว่าถ้าเกิดมีการล่าช้าเนี่ยจะตัดจำนวนคะแนนกี่คะแนนตอนนี้ทำหลักการอยู่นะครับถ้าตัดถึงจำนวนแล้วเราก็จะแบ็คลิสต์ไม่ให้ทางผู้รับเหมานั้นไปประมูลงานต่อไปซึ่งผมเชื่อถ้าเราทำอย่างนี้ก็จะทำการกระตุ้นให้ผู้รับเหมาจะต้องมีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นทีนี้ทำไมปัญหาของพระราม2ที่มีการก่อสร้างตลอดเวลาจนมีการพูดกันว่าขอโทษนะครับที่บอกว่าเป็นถนนเจ็ดชั่วโคตรนะครับสืบเนื่องมาจากที่ผ่านมานะครับการขยายถนนจะเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นนะครับเมื่อมีรถติดก็จะขยายอย่างพระราม2ก็จะขยายตามไหลทางพอติดเพิ่มก็ไปสร้างบนถนนลอยฟ้าไม่ได้คิดดักหน้าก่อนนะครับว่าปัญหาจะเกิดขึ้นอย่างไรซึ่งในขณะนี้นะครับอย่างผมได้รับทราบจากอธิบดีกรมทางหลวงว่าถนนลอยฟ้านี่นะครับจะยกระดับเนี่ยจะไปลงที่จะเสร็จสิ้นแล้วจะไปลงที่บ้านแพ้วนะครับแล้วอธิบดีกรมทางหลวงว่าจากบ้านแพ้วไปถึงวังมะนาวนะครับรถไม่ติดแล้วผมก็บอกว่าจะต้องรอให้มันติดก่อนหรือไงเพราะฉะนั้นถึงได้ตอนนี้ผมก็ได้ให้ทางกรมทางหลวงไปศึกษาว่าเราจะมีการเริ่มก่อสร้างแต่เราจะทำบนในระดับพื้นนะครับโดยมี control access ซึ่งระดับพื้นก็จะทำให้ราคาถูกลงหน่อยก็จะไปเพราะฉะนั้นจากนี้ก็จะไปที่วังมะนาวนะครับแต่จากวังมะนาวเนี่ยถ้าเส้นปกติเนี่ยมันก็ต้องวิ่งไปทางเพชรบุรีซึ่งทางถนนเพชรบุรีก็ไหลทางแคบก็จะเกิดปัญหาเช่นกันในขณะนี้ทางการทางพิเศษมีการสร้างโครงการที่จะสร้างจากทาง
สร้างจากนครปฐมไปที่ชะอำเพราะฉะนั้นช่วงวังมะนาวเนี่ยผมก็ให้ทางกรมทางหลวงเนี่ยสร้างถนนไปเชื่อมต่อกับถนนการทางพิเศษที่วังมะนาวเมื่อไปอย่างนั้นเราก็จะวิ่งไปถึงชะอำเลยนะครับพอถึงชะอำจากชะอำไปหัวหินอีกนิดเดียวรถก็ไม่น่าติดผมเชื่อว่าถ้าเราทำได้ตามนี้นะครับในอนาคตหลังจากสิ่งที่ผมให้นโยบายทำเสร็จไปถึงหัวหินเนี่ยใช้เวลาไม่น่าจะเกินสองท่านนี้ท่านนั้นนะท่านผู้ชมนะทางคุณสุริยะเองก็ออกมาชี้แจงนะเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนพระราม2ที่ล่าช้าค่ะนะเนื่องจากว่าตอนนี้ยังมีอยู่ประมาณ10โครงการล่าช้า 10% อีกอย่างนึงก็คือมีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ท่านผู้ชมที่เขาออกหุ้นกู้ออกหุ้นกู้แล้วไม่มีคนซื้ออ่ะท่านจำได้ไหมที่เขาออกมาท่านนายกพูดออกมาเมื่อตอนปลายปีที่แล้วนะเพราะว่าเขาขาดทุนนะขาดทุนอันนี้คือภาพนะท่านผู้ชมเปรียบเทียบกันระหว่างปี2535กับ2563เป็นภาพใหญ่เลยก็ได้จ้ะนะ2535เนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมการก่อสร้างเขาบอกว่านี่มุมเดียวกันวิวเดียวกันนะคะใช่2535เนี่ยคือช่วงภาพบนกับภาพกลางมุมเดียวกันวิวเดียวกันตั้งแต่กล้องยังเป็นขาวดำใช่นะในปีจน2563ท่านผู้ชมมุมเดียวกันวิวเดียวกันเหมือนเดิมเลยเพิ่มเติมคือรถเยอะขึ้นรถเยอะขึ้นแต่ไอ้ที่เหมือนเดิมคือทำอยู่นั่นแหละถนนยังไม่เสร็จสักทีทำอยู่นั่นแหละเออค่ะจุดเดิมสร้างกันเข้าไปสร้างกันเข้าไปไม่จบไม่สิ้นสักทีนะอายุก็ไล่ๆกับสีมาเนี่ยอ่อนกว่าปีนึงภาพเนี้ยภาพอ่อนกว่าสีมาปีนึงเหรอค่ะจนมาถึงปี67เนี่ยนะฮะนะท่านผู้ชมนะก็แปลว่าสีมาเกิดแล้วก็ต้องสร้างก่อนสีมาเกิดสิสร้างก่อนนั้นอีกเออไม่ต้องสร้างก่อนนั้นนะบางคนอ่ะจนลงไปแล้วยังสร้างไม่เสร็จเลยพระราม2อ่ะถึงได้บอกว่าตั้งแต่สมัยปู่ทวดยังหนุ่มอ่ะจนตอนนี้เราแก่แล้วอ่ะบางคนน่ะท่านผู้ชมถนนยังไม่เสร็จเลยยังไม่เสร็จเลยนะคะแล้วเขาบอกว่าจะมาเสร็จภายในยุคนี้เหรอโอ้โหบอกถึงบอกท่านผู้ชมบอกว่าถ้าเสร็จในยุคนี้ได้นะค่ะมันคือ Amazing Tinkerbell ค่ะคือเอาจริงๆคุณหมอคะสิมากำลังสงสัยแล้วบริษัทอะบริษัทที่เขาตอนนี้ติดปัญหาเรื่องเงินทุนอยู่นะค่ะ IT อะ IT หรือเปล่าใช่ IT มั้ยนะท่านผู้ชมไม่กล้าพูดตามตรงนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรากล่าวหาเขาที่เขาปล่อยหุ้นกู้นะแล้วก็ไม่ค่อยมีคนไปลงทุนนะท่านผู้ชมเขาขาดเขาจะบอกเขาขาดทุนก็ไม่ได้เขาติดปัญหาเรื่องทุนทรัพย์ในการสร้างตั้งแต่ช่วงโควิดหรือก่อนนั้นเราไม่รู้เงินไปติดอยู่กับราชการซะเยอะเงินไปติดกับการสร้างนู่นสร้างนี่ซะเยอะแล้วก็ยังไม่ได้เงินกลับคืนมาก็เลยขอยืดระยะเวลาเขาบอกการที่สร้างราชาเกิดจากภาวะโควิดขยายสัญญาก็เลยขยายสัญญานะจนจะต้องสร้างให้เสร็จในปี68นะท่านผู้ชมนี่ถ้าไม่ขยายสัญญาเผื่ออาจจะเสร็จแล้วนะในปี67ก็ไม่มีตังสร้างอยู่ดีอ่ะก็ไม่มีตังสร้างถ้าเขาบอกว่ามันติดตรงที่ว่าเงินใช่ไหมฮะเงินไม่ได้เหรอเงินไม่มีสร้างเงินไม่มีสร้างเพราะอะไรรัฐบาลยังไม่ให้เงินไปติดอยู่ที่อื่นหมดไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนนะลงเขาบอกว่าการลงทุนมันก็ต้องรอผลกำไรกลับคืนมาไงบางอย่างผลกำไรมันไม่ได้กลับคืนมาในทันทีต้องทยอยคืนทยอยจ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะเงินก็ไม่มีการหมุนเวียนแล้วก็อีกอย่างนึงคือพอปล่อยหุ้นกู้ไปก็ไม่มีคนซื้อการปล่อยหุ้นกู้คือให้ประชาชนซื้อหุ้นนะท่านผู้ชมแล้วเอาเงินตรงนั้นมาลงทุนโดยให้ดอกเบี้ยสูงๆหน่อยประชาชนดึงดูดประชาชนให้ไปลงทุนอย่าว่าแต่เขาเลยหมอก็ยังไปลงเลยแต่ว่าไม่ลงเขานะเพราะเรารู้ว่าคุณขาดทุนอยู่ลงที่อื่น ไปลงที่อื่นหมอไปลง BTS ยังน่าลงกว่าเลย BTS นี่เนื่องจากว่ากทม.ใช้หนี้ใช้สิน BTS นะท่านผู้ชมอย่าว่าไปนะสายสีเขียวน่ะเห็นบอกว่ากำลังระดมเงินทุนจ่ายไปแล้วบางส่วนแล้วก็เห็นว่าจะลงทุนจะจ่ายเพิ่ มผ่านสภาและกทม.ถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราตามข่าวเงี้ยท่านผู้ชมมันก็น่าลงทุนว่าเขาน่าจะปันผลให้เรานะใช่ค่ะ ดอกเบี้ยไม่ต้องสูงมากก็ได้แต่ให้มันสูงกว่าธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์น่าสนใจแล้วแค่นี้
อย่าไปให้กำไรเขามากธนาคารพาณิชย์อ่ะนะเพราะว่าเขาได้กำไรอยู่แล้วจากการปล่อยกู้ท่านผู้ชมดอกเบี้ยเงินกู้ที่เขาได้กำไรตั้ง200,000 ล้านน่ะนะจากการใช้เงินเราเนี่ยไปปล่อยกู้ให้กับคนอื่นน่ะแล้วเก็บดอกแพงๆน่ะท่านผู้ชมเห็นแล้วก็นะหมั่นไส้ไม่ลงทุนแล้วกับธนาคารน่ะนะอันนี้คือในส่วนของคุณสุริยะซึ่งคุณสุริยะเนี่ยออกมาบอกนะบอกว่ายังไงเนี่ยก็จะพยายามยันคืนพื้นผิวจราจรให้ทันสงกรานต์แต่ก็คิดว่าคงได้แค่บางส่วนนะแล้วก็ส่วนอื่นๆเนี่ยท่านผู้ชมก็จะต้องเร่งทำแหละนะคะเร่งทำเพราะว่ามันเลยระยะเวลามาเนิ่นนานแล้วแล้วก็เมื่อไหร่จะเสร็จสักทีแล้วแนะนำขออนุญาตนะฮะแนะนำคุณสุริยะไปด้วยเลยว่าดูที่สร้างเสร็จแล้วด้วยว่ามันถึงเวลาซ่อมแซมแล้วหรือยังค่ะถ้าจะซ่อมแซมก็ซ่อมแซมไปพร้อมๆกันเลยนะแบ่งพื้นที่ยอมให้ติดอีกสักปีนึงอะนะท่านผู้ชมแล้วก็มันจะได้เสร็จไปพร้อมๆกันเลยเพราะว่าคุณสุริยะเป็นคนพูดออกมาเองบอกว่ามันไม่มีการวางแผนการไว้ล่วงหน้าเหมือนทำงานเป็นทีๆไปเอาให้จุดนี้เสร็จแล้วค่อยไปต่อจุดนู้นเสร็จแล้วไปต่อจุดนั้นแล้วคืองานมันไม่เสร็จเหมือนที่ตอนเนี้ยพอพื้นที่ข้างล่างมันไม่พอก็เลยสร้างสะพานลอยฟ้าพอสร้างสะพานลอยฟ้าแล้วสร้างไม่ทันจะไปถึงไหนเลยเพื่อที่จะไปถึงบ้านแพ้วแล้วไม่ทำต่อล่ะจากบ้านแพ้วไปวังมะนาวไม่ทำต่อล่ะแล้ววังมะนาวไปอะไรอ่ะไปชะอำไปหัวหินอย่างเงี้ยทำไมไม่ทำต่อให้มันยาวถึงนู่นเลยล่ะเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เกิดอะไรขึ้นท่านผู้ชมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวไงให้หัวหินให้ชะอำเป็นแหล่งท่องเที่ยวเดินทางไปง่ายไปไวเดินทางไปง่ายตรงสายตรงเลยท่านผู้ชมนะต่อจากกรุงเทพไปหัวหินเลยหรือว่าในอนาคตเราจะต้องเปลี่ยนไปในนี้ดิรถไฟรถไฟอะไรก็ที่หมอเคยพูดมาที่ดร.สลิดน่ะเคยเสนอขึ้นมาจริงๆน่าจะทำเป็นรถไฟฟ้านะรถไฟเหมือน BTS เหมือน MRT ยาวไปถึงนู่นเลยดีไหมก็ดีนะประหยัดกว่าด้วยนะประหยัดกว่าแล้วก็ไม่ต้องขับรถกันไปให้รถมันติดนี่ทำเป็นญี่ปุ่นเลยนะทำเป็นญี่ปุ่นเลยดีๆไม่ต้องคือไม่ต้องขับรถไปนะท่านผู้ชมรถมันติดใช่ไหมล่ะรถมันติดเรามาสร้างถนนก็เอาคนขึ้นรถไฟฟ้าไปลงที่นู่นเลยเพราะว่าเวลาคนไปเที่ยวหัวหินชะอำเขาจะแบกชุดกันไปเยอะแยะที่ไหนล่ะก็ไปกลับใช่ส่วนใหญ่ไปเช้ายังกลับหรือไม่งั้นก็2-3 วันไม่เกินเนี้ยไปเที่ยวท่านผู้ชมก็ส่วนใหญ่ก็แบกเสื้อผ้าไปกันไม่เยอะนะยกเว้นว่าบางบ้านมีคนสูงวัยหรือว่าเด็กเล็กไปด้วยนั่นก็อีกเรื่องนึงไปเช่าห้องแต่ถ้าเกิดแบบคนหนุ่มๆสาวๆแบกสะพายเป้ขึ้นรถไฟฟ้าไปลงหัวหินเลยก็ดีนะแล้วก็กลับแล้วไปชมบรรยากาศแป๊บเดียวถ้าท่านคิดยาวๆนะถ้าท่านคิดยาวๆก็อยากจะเสนอนะรถไฟฟ้าอีกอย่างนึงเขาบอกเอาแบบนี้โครงการไม่เสร็จง่ายๆแล้วหมอแต่ท่านนี้ท่านนั้นเขาบอกว่าก็จะไปเพิ่มตรงส่วนของถนนจากบ้านแพ้ไปวังมะนาวนะแล้วก็ที่วิ่งตรงยาวไปจนถึงชะอำหัวหินทำให้มันต่อเนื่องไปเลยมันจะได้จบระยะเวลาประมาณปีกว่าๆไม่ได้ทำลอยฟ้านะทำภาคพื้นทำภาคพื้นปรับปรุงภาคพื้นให้มันดีค่ะนะลอยฟ้าเดี๋ยวกลัวแบบมีข่าวแบบอะไรตกลงมาอีกคือแถวนั้นมันเขาเรียกว่าถนนมันไม่รถติดไงมันติดแค่อยู่แถวๆพระราม2นั่นแหละนะนั้นเนี่ยก็ไปปรับปรุงแถวนั้นให้มันดีขึ้นแค่นั้นเองนะคะอันนี้คือในส่วนของถนนพระราม2ที่เขาพยายามเร่งให้เสร็จแต่ไม่จบท่านผู้ชมกลับกลายเป็นว่ามีคนออกมาค้านบอกว่าไม่ควรเร่งมันควรจะมีการสร้างอย่างปลอดภัยมันคงควรจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทำเดี๋ยวนะ7ชั่วโคตรนี่ยังไม่ค่อยทำอีกเหรอฮะ7ด้อมป่ะเนี่ยไม่ด้อมแหละสุดที่รักของสิมานะพี่เอ้ไอเนื้อแท้เลยเนี่ยอันเนี้ย เนื้อแท้ว่าอยู่พักไม่ทำอะไรอุ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ที่ทำอะไรไม่ค่อยเป็นท่านผู้ชมเอาไปฟังพี่เอ้พูดกันค่ะนะเขาบอกว่าไม่ควรรีบทำควรจะค่อยๆสร้างค่อยๆเป็นค่อยๆไปสร้างอย่างมีมาตรฐานและมีความปลอดภัยค่ะก่อสร้างถนนพระราม2ที่ไม่เสร็จสักทีนะครับสร้างปัญหาให้กับประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นและยังสร้างผลกระทบต่อเศรษฐกิจสำหรับคนที่เดินทางผ่านเส้นทางนั้นด้วยเช่นกันครับดังนั้นถ้าเกิดเสร็จเร็วเท่าไหร่
ย่อมดีนะครับแต่การที่นายกลงไปเร่งงานคือคนบ่นทีไปเร่งทีอาจจะไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องมันอาจจะเป็นปัญหาที่ฉาบฉวยและสุดท้ายแล้วคนก็เร่งงานแบบตะลีตะเหลือกนำมาสู่เรื่องของอุบัติเหตุของหล่นใส่ถนนพังและที่สำคัญก็คืองานการก่อสร้างไม่มีคุณภาพสุดท้ายแล้วก็ต้องไปแก้ไปซ่อมอีกสุดท้ายแล้วไม่มีเสร็จสักทีนะครับจริงๆแล้วการเร่งงานให้ถูกวิธีก็คือ1ก็คือต้องมีแผนงานที่ชัดเจนเพราะว่าแผนงานที่ชัดเจนจะรู้เลยว่าตอนนี้เราจะอุปสรรคอะไรบ้างเราช้าไปไหมนะครับและเราจะแก้ปัญหาตามขั้นตอนอย่างไรข้อที่2ก็คือเรื่องของการติดตามงานอย่างใกล้ชิดถ้าเกิดไม่มีกระบวนการติดตามงานยกตัวอย่างเช่นทุกเดือนนะครับมารายงานให้ท่านนายกฟังแบบนี้จะดีกว่าทำให้เขารู้ว่าแต่ละเดือนเขาต้องเสร็จตามแผนงานอย่างไรและข้อสารสำคัญมากนะครับไม่ค่อยเกิดในบ้านเราซึ่งวันนี้ผมกำลังรณรงค์เรื่องความปลอดภัยสาธารณะก็คือมาตรฐานการก่อสร้างไม่ใช่ไปเร่งสุดท้ายแล้วเหมือนกับหลายงานที่เกิดขึ้นในบ้านเราก็คือยิ่งเร่งยิ่งยิ่งตายยิ่งเจ็บตรงนี้ไม่ควรเกิดขึ้นครับก็ขอเป็นกำลังใจท่านนายกนะครับแต่อยากให้ทำงานให้เรียกว่ามีระบบมีบาดแผลมีการติดตามงานไม่ใช่ไปเร่งงานแบบฉาบฉวยครับนะเขาบอกว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ควรไปเร่งงานนะควรจะมีมาตรฐานในการก่อสร้างและแผนงานที่ดีนะท่านผู้ชมนะคือจริงๆนะ คนที่เขามารับเหมาเนี่ย เขาก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะทำออกมาให้ได้มาตรฐานแล้วค่ะค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าทำงานเร็วแล้วจะไม่ได้มาตรฐานไงบางทีทำงานเร็วขึ้นเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเพิ่มเวลาจากแค่ให้ทำกลางคืนน่ะทำตอนเช้าด้วยเพิ่มชั่วโมงในการทำงานไม่ได้หมายความว่าทำแบบขอไปทีนะคะก็อย่างที่ถ้าทำตามพี่เอว่าก็อย่างที่บอกนะท่านผู้ชมจนเราตายเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าจะสร้างเสร็จหรือเปล่าบางอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะบางอย่างก็เห็นด้วยมาสไตล์เต่าอะค่ะแต่ว่าคือถ้าคุณไม่บอกเขาแบบถ้าคุณพูดอย่างเงี้ยมันก็ไม่กระตือรือร้นนะคะใช่ไหมใช่แล้วเมื่อไหร่ชาติไหนจะเสร็จเพราะคุณก็บอกไปสิทำให้มันเร็วขึ้นแต่ให้มันมีมาตรฐานใช่ การทำเร็วขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีมาตรฐานนะคะเราก็อย่างที่บอกนะท่านผู้ชมว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาสร้างใช้ระยะเวลาคือช่วง3ทุ่มถึงตีห้าในการสร้างใช่ไหมเราก็ถ้าอยากให้มันเสร็จเร็วขึ้นโอเคคุณก็ต้องเปิดโอกาสปิดค้างข้างใดข้างหนึ่งหรือจะใช้วิธีการแผนการยังไงในการที่จะสร้างให้เร็วได้ยิ่งขึ้นเป็นเวลาเพิ่มระยะเวลาไหมช่วงเวลาสองชั่วโมงเนี่ยก็ได้เยอะขึ้นนะบ่ายหรือว่าตอนบ่ายช่วงบ่ายๆอย่างเงี้ยท่านผู้ชมใครที่บ้านอยู่พระราม2ก็ให้กลับดึกขึ้น อะไรอย่างงี้ก็ได้หรือยังไงหรือจะให้กลับเร็วขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านผู้ชมมันไม่ใช่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยแหละค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนี่ยขอดีเลย์กันไหมเรื่อยๆถึงบอกชาติไหนไม่รู้จะเสร็จนะพี่เอก็เลือกถูกแล้วล่ะที่พี่เอไปอยู่กับประชาธิปัตย์อะค่ะสไตล์เนิบสไตล์เนิบนะคะค่ะก็แต่เข้าใจว่ามาตรฐานความปลอดภัยก็เป็นสิ่งสำคัญนะท่านผู้ชมย้ายมาอยู่กับเพื่อไทยไหมเชื่อมั่นในฝีมือพี่เออยู่นะย้ายมาอยู่กับไม่ถ้าเกิดย้ายมาอยู่กับเพื่อไทยพี่เอก็จะพูดคนละแนวคนละแบบสิมาคิดว่าพี่ยังมีประโยชน์นะมีความรู้ความสามารถแต่สไตล์อาจจะแตกต่างกันนะท่านผู้ชมนะทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะแต่จริงข้อเสนอมาสักครู่นี้ก็ดีที่อยากให้ทุกฝ่ายคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมทางคุณสุริยะก็ออกมาเตือนอีกเรื่องนึงนะคะก็คือจะถึงสงกรานต์แล้วนะปีใหม่นี้ปีใหม่ไทยกลับบ้านไปเที่ยวก็ปล่อยให้สีมาเขาร้องเพลงไปจะถึงสงกรานต์แล้วค่ะเรารู้อยู่แล้วว่าทุกครั้งที่ถึงสงกรานต์คือไม่มีตั๋วยืนตั๋วนั่งพื้นคือทางรัฐบาลเขาออกมาพูดแล้วบอกว่าเขาประกาศออกมาล่วงหน้าแล้วนะว่าจะมีวันหยุดสงกรานต์เนี่ยโหดีไม่ดียาวถึง6วันเลยในส่วนของราชการปกติแค่ไหนเนี่ยในเมื่อคุณทราบล่วงหน้าแล้วเนี่ยควรจะรีบซื้อตั๋วไหมถูกท่านผู้ชมไม่ต้องมานั่งซื้อตั๋วตอนที่มันใกล้ๆแล้วเขาโกงราคาไหม
ถูกเออแล้วคุณต้องรีบซื้อเพราะอะไรเพราะปีนี้เป็นมหาสงกรานต์21วันใช่แล้วนักท่องเที่ยวต่างชาติมาอีกรีบตัดสินใจนะเขาออกมาเตือนแล้วนะรีบตัดสินใจซื้อตั๋วค่ะนะคะไปฟังที่ทางคุณสุริยะนะสัมภาษณ์กันค่ะช่วงสงกรานต์เนี่ยครับท่านคงทราบว่าทางรัฐบาลก็มีการจัดวันหยุดเพิ่มเติมซึ่งประมาณสัก6วันนะครับซึ่งตรงนี้เองผมก็อยากจะเรียนผ่านสื่อมวลชนฝากไปทางพี่น้องประชาชนนะครับว่าการเดินทางที่จะเดินในช่วงสงกรานต์ไม่ว่าจะเดินทางทางอากาศโดยเครื่องบินหรือจะเดินทางทางบขส.หรือทางรถไฟนะครับอยากจะให้ท่านพี่น้องรีบจองตั๋วซะตอนนี้นะครับเพื่อจะสามารถทำให้ไม่ต้องไปชุกระหุกในช่วงนั้นอย่างยกตัวอย่างถ้าจะเดินทางโดยรถบขส.ถ้ามีการจองเข้ามาเราเห็นว่ามีจำนวนมากเราก็จะได้รีบไปเพิ่มรถให้นะครับสำหรับการเดินทางอากาศตอนนี้ผมได้สั่งการให้คณะกรรมการบินพลเรือนเพิ่มไฟล์เพิ่มขึ้นให้ช่วงเช้าเนี่ยมีสล็อตเพิ่มขึ้นก็จะทำให้รองรับการเดินทางของประชาชนที่จะไปต่างกับบ้านกลับไปต่างจังหวัดนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกครับก็อยากเรียนให้ทราบครับนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของทางคุณสุริยะที่ออกมาแจ้งเตือนกันนะท่านผู้ชมนะคะอ่ะคราวนี้ถัดมาเรื่องที่เกี่ยวข้องนะกับการที่ท่านนายกพูดเอ๊ะคุณสุธินี่เกี่ยวไหมจำไหมคะเห็นเมื่อวานนี้ทางก้าวไกลค่ะเขาออกมาพูดถึงเรื่องการกู้เรือหลวงใช่ไหมใช่ค่ะว่าเราตัดต่อนยอนเราปิดบังอะไรหรือเปล่าทำไมไม่รีบกู้กลัวหลักฐานโผล่เหรอโอ้ยต้องให้ความยุติธรรมกับทางคุณสุธินเขาหน่อยนะใช่เราก็บอกแล้วเมื่อวานว่าต้องฟังความสองข้างเพราะคุณสุธินเขาออกมาตอบเลยนะท่านผู้ชมบอกว่ามันเป็นการตกลงกันระหว่างนะกลาโหมไทยกับทางสหรัฐอเมริกาในการที่จะกู้เรือพวกนี้เนี่ยซึ่งทางสหรัฐเขาออกมาบอกแล้วบอกว่าเขาจะเป็นกู้เรือนะส่วนไทยก็เป็นคนเติมเงินเข้าไปอีกนิดหน่อยไม่ต้องเติมเงินเข้าไป 2,000 ล้านตามที่ว่าและเป็นการเขาเป็นประโยชน์กับคนไทยเสียด้วยซ้ำเพราะคนไทยไม่ต้องเสียตังค์นะท่านผู้ชมส่วนเรื่องไอ้ที่บอกไม่ผ่าน 2,000 เรื่องการสัมปทานสัมปทานเรื่องอะไรพวกนี้ในการกู้เรือก็มันไม่ต้องเสียตังค์อ่ะอาจจะเสียน้อยลงอ่ะมันก็ต้องยอมเขาด้วยนะมันเป็นข้อตกลงที่คุยกันเอาไว้นะคะเห็นทางคุณสุทินออกมาตอบเกี่ยวกับเรื่องกู้เรือหลวงนะท่านผู้ชมนะเอาไปฟังที่ฟังเสียงสัมภาษณ์ของคุณสุทินกันค่ะกู้โดยการยกทั้งลำในหลายประเทศเคยทำแล้วหักแล้วยิ่งจะทำให้เสียหลักฐานทีนี้การล้มประมูลการล้มประมูลมันก็เกิดเหตุจากว่าหนึ่งก็คือข้อตกลงนั่นแหละเราฝืนข้อตกลงเขาไม่ได้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยเราประหยัดงบประมาณทางสหรัฐเขาใช้งบประมาณของเขามากู้เราก็สมทบนิดหน่อยซึ่งกองทัพเรือเขาก็ยืนยันว่าประหยัดงบของรัฐบาลแล้วเขาบอกด้วยซ้ำว่าความหมายของทางคุณสุทินบอกว่าตอบไปแล้วตอบไปแล้วตอบไปอีกจะขยันถามแล้วนักหนาทำไมไม่ไปถามกรรมธิการทหารตอบกรรมธิการทหารไปแล้วคุณติรัตน์อ่ะไอคนไม่ได้เป็นกรรมธิการทหารก็ออกมาพูดต่อวันหลังก็ไปเป็นกรรมธิการซะไม่มันเป็นเกมหรือไม่อย่างนั้นคุณไม่คุยกันในพักใช่ไหมมันเป็นเกมของเขาด้วยส่วนหนึ่งนะฮะเออเพราะว่าเขาก็รู้คือถามว่าเขารู้ไหมเขารู้รู้แต่พยายามหาเรื่องขึ้นมาเพื่อ discredit ใช่มันหลายอย่างนะคุณผู้ชมไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวมันหลายเรื่องรู้ทั้งรู้แต่พยายามดิสเครดิตนะฮะถามว่าทำไมไม่กู้ขึ้นมาเรือทั้งลำก็เขาบอกว่าคุณกู้เป็นปะล่ะคุณกู้เรือไม่เป็นใช่ไหมเวลากู้ขึ้นมาเรือมันไม่ใช่มาในสภาพปกติแล้วนะกู้ขึ้นมาอาจจะมาทีละครึ่งท่อนก็เดี๋ยวหาว่าทำลายหลักฐานอีกก็ต้องให้ทางสหรัฐซึ่งเขามีความสามารถเขาทำเขาเสนอมาว่าเขาทำนี่แล้วบอกว่ามาล้มประมูลการกู้เรือก็เขาบอกเรื่องการกู้เรือหลวงสุโขทัยเนี่ยนะคะก็ตอบคณะกรรมการการอาหารสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเดิมเราเนี่ยจะกู้เองแต่สหรัฐอเมริกาที่เป็นผู้ขายเรือให้กับกองทัพเรือเนี่ย
มีข้อตกลงว่าไม่อยากให้ชาติอื่นเข้าถึงเทคโนโลยีของเขาแล้วก็หากเรือมีปัญหาเนี่ยสหรัฐจะมาซ่อมเองรวมถึงการกู้เรือเนี่ยต้องยอมรับข้อตกลงนี้นะมันเป็นข้อตกลงอยู่แล้วซึ่งเรื่องแบบนี้กรรมธิการไม่น่าจะไม่รู้ส่วนวิธีกู้เรือเนี่ยคนพูดต้องเข้าใจเรื่องเทคนิคและกรรมวิธีด้วยนะไม่ใช่สักแต่พูดอันนี้หมอเติมให้นะนวัตกรรมการกู้เดิมเนี่ยจะยกขึ้นมาทั้งลำแต่เสี่ยงตัวเรือหักอยากให้ไปศึกษาวิธีการกู้เรือแล้วค่อยออกมาพูดนะดีที่สุดคือการทยอยกู้ส่งทีมนักประดาน้ำลงไปสำรวจถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานและสำรวจหากำลังพลอีก5นายที่สูญหายไปด้วยนะส่วนการประมูลกู้เรือเนี่ยเราฝืนข้อตกลงไม่ได้สหรัฐออกงบให้บางส่วนแล้วเราก็สมทบอีกจำนวนหนึ่งแต่ไม่มากนะคะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการรวบรัดปิดคดีนะยังไม่รวบรัดยังไม่ปิดคดีอะไรใดๆทั้งสิ้นว่าใครทำผิดใครทำถูกมันก็ต้องมานั่งหาสาเหตุก่อนไหมว่าทำไมมันถึงจมก็อีกอย่างนึงเลยนะคะก็อย่างที่เขาบอกอ่ะคือมันอยู่ในสัญญาเหมือนกับรถยนต์อย่างเงี้ยเราซื้อมาเราเอาเข้าศูนย์นี้ซ่อมได้อะไรเงี้ยมันก็คล้ายๆกันแหละคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าของเขามันล้ำหน้ามากกว่าเป็นเทคโนโลยีที่จะต้องสงวนเอาไว้แล้วอีกอย่างนึงคือเราไม่ได้ล้มประมูลหรอกถ้ามีอีกอย่างนึงคือไปถามกรรมาธิการทหารคุณนั่นเขาก็รู้กันอยู่แล้วแต่เขาทำเป็นแบบไม่รู้ไม่มีหรอกตอนนี้กำลังหาข้อมูลตอบเรื่องนี้อยู่มั้งไอ้ใบสอดอ่ะค่ะนะก็เลยไม่มีเวลามานั่งพูดคุยกันมั้งนะคะค่ะถัดมาอีกเรื่องนึงที่ทางท่านนายกให้ทางรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบนะคะก็คือเรื่องสปก.พื้นที่ทับซ้อนพื้นที่ทับซ้อนเขาใหญ่นะท่านผู้ชมนะเห็นทางคุณธรรมนัสก็ออกมาตอบนะในส่วนของพื้นที่ทับซ้อนเขาใหญ่นะคะไปฟังกันเลยนะนะคะที่ท่านออกมาแถลงค่ะที่ดินแปลงไหนจะให้เกษตรกรเป็นเกษตรกรจริงหรือไม่ถ้าไม่จริงนะครับให้ปฏิบัติตามกฎหมายกฎหมายก็คือให้ยึดคืนต้องเป็นเกษตรกรเท่านั้นดังนั้นบุคคลใดก็ตามทำกินในพื้นที่สงกรานต์โดยไม่ได้ทำภาคการเกษตรในพื้นที่รอบอุทยานใหญ่ท่านมามอบตัวซะนะครับอย่าให้ผมต้องให้ฝ่ายกฎหมายเจ้าที่ลงไปจัดการทุกท่านนะครับต้องเดี๋ยวผมจะพูดต่อว่ากระทรวงทรัพย์กระทรวงเกษตรเรากำลังจัดมีปัญหาอะไรนะครับดังนั้นพื้นที่รอบเขาใหญ่คุณเราไปทำผิดวัตถุประสงค์ได้นะครับส่วนพื้นที่ที่จัดบริเวณ5แปลงหรือกี่แปลงที่จัดมีประเด็นให้เพิกถอนทั้งหมดเพิกถอนตอนนี้ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายได้น้อมทุกกล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนนะครับปปป.รับเป็นคดีแล้วเมื่อสอบสวนว่าคุณผิดคุณมีเจตนาอะไรวันที่5กรกฎาคมคุณออกสำรวจไปแล้วแต่ภายในเดือนตุลาและเดือนพฤศจิกาคุณไม่ออกเอกสารสิทธิ์นะครับดังนั้นที่ปรึกษาที่เราโดนไปพบนะครับร้องต่อเจ้าที่ตำรวจนะครับให้เอาให้สอบนะครับเจ้าที่สุขภาพที่เกี่ยวข้องดังนั้นเรื่องในบ้านเรื่องคุณทำผิดคุณสอบเจตนาแฝงด้วยอะไรต่างๆที่ผมรู้กันแล้วนะครับผู้สารรู้มาแล้วทางสปกรู้มาแล้วเจ้าที่สปกรและผู้หารู้กันแล้วว่าใครทำอะไรอยู่นะครับคุณก็รับตามคุณก็รับเราไม่มีรับเลยนะครับแต่นั้นข้อหนึ่งมีความชัดเจนครับข้อสองนะครับเมื่อตรวจสอบแล้วถ้านะครับไม่ใช่ที่รับสปกรนะครับเราจะยึดคืนทันทีที่คุณไปทำสอบโรงแรมคุณจะเจอได้เลยครับเราจะยึดคืนเดี๋ยวเราจะทำงานร่วมกับองค์การนะครับแต่ถ้าพื้นที่ใดที่ยังไม่ได้จัดให้กับสหกรณ์เรามีนโยบายจะทำเป็นการเป็นพื้นที่กันชนหรือที่เรียกว่าบัฟเฟอร์โซนระหว่างสหกรณ์นะครับกับพื้นที่อุทยานซึ่งตรงนี้ท่านผู้ใหญ่ท่านได้มอบนโยบายแล้วว่าเจ้ากระทรวงสาธารณสุขนะครับจะต้องหารือว่าจะทำยังไงจะพูดต่อนะครับหมายความว่าต่อไปนี้ไม่ต้องทะเลาะกันแล้วระหว่างอุทยานหรือป่าไม้กับสปก.พื้นที่ติดต่อกันแต่เป็นตะเข็บติดต่อกันเราจะทำเป็นการชนหรือบัฟเฟอร์โซนตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับเราได้มีสัญญาณมติแล้วว่าเราจะร่วมกันทำเป็นป่าจะเป็นร่วมป่าชุมชน
หรือป่าอะไรเดี๋ยวจะมีคณะกรรมการระหว่างกระทรวงสาธารณสุขนะครับและหน่วยงานของรัฐที่นะครับเจ็ดหน่วยงานเข้ามาเป็นคณะกรรมการในการขับเคลื่อนนะครับสามตรวจสอบการจัดที่ดินในเขตรุกรุ่นดินรอยต่อพื้นที่ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรมป่าไม้หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบที่เป็นที่ดินของรัฐอื่นโดยให้ดำเนินการทั่วประเทศครับถ้าบอกว่าตรวจสอบทั่วประเทศว่ามีกรณีที่จัดที่ดินโดยผิดกฎหมายหรือไม่หรือจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่หรือยังมีที่ดินที่ยังไม่ได้ดำเนินการจัดที่แก่เกษตรกรไปอย่างไรหากพบว่าที่ดินกระทำการไม่ชอบก็สรุปว่าพื้นที่สปกนะคะในส่วนของพื้นที่ทับซ้อนก็จริงๆคือไม่มีใครผิดใครถูกส่วนหนึ่งคือมันคนรับแผนที่คนละฉบับกันท่านผู้ชมและตอนนี้เนี่ยกรมแผนที่ทางทหารเนี่ยโอ้ทำงานรวดเร็วมากเลยนะเห็นเขาบอกว่าน่าจะใช้เวลา3สัปดาห์ไปมาสัปดาห์เดียวเสร็จแล้วเก่งจังเลยเก่งจังเลยท่านผู้ชมนะก็ต้องยกเครดิตให้คุณสุทินนะนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยในส่วนของพื้นที่ทับซ้อนก็จะปลูกป่าใช่ไหมใช่ค่ะแต่ยังไม่รู้ว่าป่าอะไรไปประชุมกันอีกทีส่วนที่กันชนนะคะใครที่จะเอาไปทำรีสอร์ทรีสอร์ทก็ไม่ถูกต้องพื้นที่สปก.ถ้าท่านเป็นรีสอร์ทอยู่แล้วไปตรวจเจอว่าตรงเนี้ยเคยเป็นสปก.เก่ามาก่อนโดนจ้าโดนนะคะนะคะอันนี้ก็ตามเช็คบินตามเช็คบินให้นะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นรู้สึกว่าเห็นเข้ามาแย้งๆทางคุณธรรมนัสหลังจากที่คุณธรรมนัสเนี่ยให้แถลงไปนะเกี่ยวกับพื้นที่สปก.เรื่องการปรับครม.ใช่ไหมใช่ๆท่านผู้ชมการปรับครม.มีคนก็ออกมาบอกคุณธรรมนัสจะถูกถอดหรือเปล่าพี่นัทพี่นัทจะโดนปลดแล้วหรอไปถามพี่นัทกันค่ะว่าพี่นัทจะโดนปลดหรอคะนะคะพี่นัทเหมือนมีการปล่อยข่าวในกระทรวงว่าพี่จะโดนปลดด้วยหรอใช่ก็แล้วแต่ท่านนายกไปอ๋อแต่ว่าส่วนตัวก็คือแบบเราไม่ได้ข่าวนี้ใช่ไหมได้ข่าวนี้ไหมคะไม่ได้ข่าวเกี่ยวกับการข่าวดีนะเปล่าหนูฟังเขาไปกี่มันมีทีวีบางช่องออกอ๋อใครจะรู้ดีเท่าพี่ใช่ก็เลยถามพี่ว่าไม่ได้ได้ข่าวเลยใช่ไหมมีแต่ข่าวลือแต่ข่าวจริงอยู่ที่นี่นะเห็นไหมพี่นัทบอกว่ามีแต่ข่าวลือข่าวจริงอยู่ที่นี่ข่าวจริงอยู่ที่พี่นัทสรุปคือไม่น่าจะโดนปลดนะท่านผู้ชมนะคะแต่เขาก็ผลงานเยอะจริงท่านผู้ชมดังนั้นจะไปปลดเขาก็ไม่ได้ไม่มีเหตุผลนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมหมดเวลาแล้วค่ะนะอย่าลืมสนับสนุนสินค้าจ่าเป่ากันนะทุกคนนะคะช่วยกันสนับสนุนสินค้าจ่าเป่ากันเข้ามาสนับสนุนทางช่อง People TV นะคะท่านผู้ชมคะหมดเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ